สวัสดีค่ะพบกับปริมฟาร์มเกษตรนะคะตามที่เรานัดกันนะคะว่าจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกมันสำปะหลังนะคะตอนนี้เมื่อสักครู่ต้องขอโทษด้วยค่ะเมื่อสักครู่มีปัญหาเรื่องของสัญญาณเสียงนะคะตอนนี้ถ้าสัญญาณเสียงชัดเจนแล้วนะคะสำหรับคนที่ติดตามเพจของฟาร์มเกษตรอยู่แล้วสนใจในเรื่องของการปลูกมันสำปะหลังวันนี้ห้ามพลาดนะคะปริมทำสไลด์แล้วก็เป็นการมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกมันสำปะหลังซึ่งปริมอาจจะรู้มาบ้างทำเองมาบ้างนะคะ10กว่าปีมีการปลูกมันสำปะหลังเองแล้วก็ไปอยู่แคมป์การปลูกมันขนาดใหญ่มาแล้วก็มีการไปดูการปลูกมันสำปะหลังที่ต่างประเทศด้วยไปเป็นที่ปรึกษานะคะดังนั้นความรู้ของปริมในวันนี้อยากจะมาแชร์แล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆที่ทำเกษตรนะคะโดยเฉพาะเรื่องของมันสำปะหลังเอาเป็นว่าวันนี้เรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปลูกมันสำปะหลังกันดีกว่านะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำเกษตรมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะคะความรู้ที่เราคิดว่ามันถูกต้องในวันนี้พรุ่งนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะเพราะว่าการที่เราลงมือทำเกษตรเองเราย่อมเรียนรู้เทคนิคและเคล็ดลับใหม่ๆนะคะความรู้ที่เป็นบรรยายไปในวันนี้จริงๆมันอาจจะเป็นแค่ความรู้พื้นฐานสำหรับใครที่เข้าขั้นแอดวานซ์นะคะที่เรียกว่าเป็นเซียนเป็นมือโปรในการปลูกมันสำปะหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกท่อนพันธุ์การเตรียมดินหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าร่วมรับฟังและแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันนะคะที่ปริมอยากทำตรงนี้นะคะในระหว่างนี้เพื่อรอเพื่อนๆเข้ามานะคะถ้าเข้ามาแล้วนะคะปริมฝากกดไลค์กดแชร์ไปยังเพจส่วนตัวไปยังเพจหรือว่าไปยัง Facebook ส่วนตัวด้วยเพราะวันนี้น่าจะยาวเลยนะคะใครจะไปเข้าห้องน้ำหรือว่าใครจะไปทำธุระก่อนที่จะมาฟังความรู้ก็ได้เลยนะคะเพราะตอนนี้ในระหว่างนี้เรารอเพื่อนๆเข้ามาร่วมพูดคุยกันเนาะคือสาเหตุปริมเล่าให้ฟังก่อนนะคะปริมนี่ปิยมาศบัวแก้วนะคะอยู่ที่ทำงานอยู่ที่ฟาร์มเกษตรเรามีเว็บไซต์ของที่เป็นให้ความรู้ของฟาร์มเกษตรก็ www.fk อันนี้ fkx.asia นี่เป็นเว็บสำหรับสั่งของออนไลน์แต่ว่าเว็บที่เป็นเว็บในเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของบทความการแบ่งปันต่างๆก็เพื่อนๆ เข้าไปดูได้นอกเหนือจากเพจฟาร์มเกษตรแล้วนะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์farmgaset.org ได้เลยนะคะซึ่งตัวเว็บไซต์นี้เรามีการให้ความรู้มาเป็น10กว่าปีแล้วนะคะสำหรับที่ฟาร์มเกษตรพยายามทำแต่ว่าก่อนหน้านั้นเมื่อ5ปีที่แล้วปริมมีเคยได้ทำคลิปเรื่องของการปลูกมันสำปะหลังไว้แล้วรอบนึงแต่อย่างที่บอกการเกษตรมันเปลี่ยนเร็วมากความรู้เทคนิคต่างๆไม่ใช่ว่าทำไว้5ปีแล้ววันนี้มันจะใช้ได้นะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ต่อให้เทคโนโลยีเปลี่ยนไปแค่ไหนโนฮาวิธีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่หลักการพื้นฐานที่จำเป็นนะคะสำหรับคนทำการเกษตรฟังคลิปนี้ปริมเชื่อว่าก็ได้ความรู้แน่นอนนะคะพี่ๆท่านไหนที่เป็นเอ็กเปิร์ตในการปลูกมันสำปะหลังมาช่วยกันแชร์นะคะมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับปริมในคลิปได้ไม่ต้องรีบนะคะวันนี้อาจจะเป็นคลิปสบายๆเพราะว่ามันจะยาวมากสาเหตุหลักๆเลยเกิดจากการที่โควิด19นะคะมีเพื่อนๆหลายคนก็คือเคยทำงานโรงงานมานะคะโดยเฉพาะลูกค้าของฟาร์มเกษตรแล้วก็พอกลับมาอยู่บ้านก็ต้องมุ่งเน้นเพราะว่าเรามีที่ดินทำกินเราก็มาทำปลูกมันสำปะหลังปลูกอ้อยปลูกพืชต่างๆแล้วบางท่านนะคะจากที่เรียนหนังสือจบหรือว่าไปทำงานโรงงานมาไม่เคยมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปลูกมันเลยแต่เขาก็มาทำมันสำปะหลังมันจึงเป็นที่มาที่ไปนะคะว่าวันนี้ปริมจะมาแบ่งปันเรื่องของความรู้เบื้องต้นในการปลูกมันสำปะหลังให้เพื่อนๆฟังนะคะเข้ามากันแล้วถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวปริ้มจะเริ่มบรรยายมาพูดคุยกันเลยละกันนะคะในเรื่องของการปลูกมันสำปะหลังเดี๋ยวนะทำไมเรา enter ไม่ไปเดี๋ยวนะคะ PowerPoint เราถ้าเราจะเลื่อน PowerPoint สักครู่นะคะปริ้มขอเลื่อน PowerPointโอเคโอเคเลื่อนไปเรียบร้อยนะคะมาแล้วค่ะเริ่มเลยนะคะอันนี้จากในภาพที่เห็นเนี่ยคือเป็นธรรมดาคนปลูกมันสำปะหลังเนี่ย
ไม่อยากได้ต้นมันสำปะหลังที่สวยสดงดงามแต่ไม่มีหัวเลยนะคะจากภาพนี่มันสำปะหลังที่ปริมไปปลูกเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะอยู่ที่ราชบุรีตัวเนี้ยมันสำปะหลังอายุได้2เดือนครึ่งก็ทำการทดสอบลองดูนะคะว่าหัวมันจะดกมากน้อยแค่ไหนซึ่งหัวนี่นับได้เกือบ20กว่าหัวเลยนะคะซึ่งมีเทคนิควิธีการอย่างไรก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าพื้นที่ในการปลูกมันสำปะหลังของประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ข้อมูลของปริมเมื่อปี2562นะคะที่ปริมนำมาให้ดูก็คือปลูกมันสำปะหลังโดยรวมทั้งประเทศอยู่ที่8ล้านไร่นะคะ8ล้าน 823,412 ไร่นี่คือพื้นที่เพราะปลูกมันสำปะหลังทั้งหมดของประเทศไทยนะคะปลูก8ล้าน8เก็บเกี่ยวได้อยู่ที่ประมาณ8ล้าน6นะคะแล้วก็เพื่อนๆ เคยสงสัยไหมว่าเวลาเราปลูกมันสำปะหลังเนี่ยผลผลิตที่เราได้เมื่อเทียบกับทั้งประเทศแล้วเนี่ยเราทำได้มากกว่าเขาหรือเราทำได้น้อยกว่าเกณฑ์จริงๆแล้วเนี่ยผลผลิตเฉลี่ยของประเทศไทยนะคะถ้าเฉลี่ยทั้งประเทศเนี่ยอยู่ที่ 3.5 ตันต่อไร่เท่านั้นเองนะคะใครที่ทำมันสำปะหลังได้มากกว่า 3.5 ตันต่อไร่นั่นถือว่าเก่งนะคะเพราะว่านี้เป็นเฉลี่ยของประเทศเราปลูกมันสำปะหลังกันได้ที่ 3.5 ตันแต่ถ้าใคร1ไร่แล้วปลูกได้อยู่ที่ประมาณ2ตันหรือ3ตันนี่แสดงว่าเราต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของประเทศนั่นเองนะคะพื้นที่ไหนที่ปลูกมันสำปะหลังเยอะสุดอ่ะดูจากข้อมูลนะคะก็คือพื้นที่ภาคอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดนะคะซึ่งพื้นที่ปลูกของอีสานก็ทั้งหมดประมาณ4ล้านไร่ภาคเหนือปลูกมันสำปะหลังอยู่ที่2ล้านไร่นะคะแล้วก็ภาคกลางเนี่ยจะปลูกอยู่ที่ประมาณล้าน9นะคะอันนี้คือพื้นที่เพาะปลูกเนาะทีนี้คนที่ปลูกมันสำปะหลังเขาปลูกกันอยู่จังหวัดไหนมากสุดปริมหยิบมาให้ดูแค่5อันดับนะคะอันดับที่ปลูกมันสำปะหลังมากสุดแน่นอนอันนี้ยังไงเราก็แน่ชัดเลยว่านครราชสีมาเป็นแหล่งปลูกมันสำปะหลังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเพราะอะไรมันสำปะหลังที่โคราชเยอะสังเกตจากโรงแป้งก็เยอะนะคะโรงแป้งลานมันสำปะหลังเยอะมากเป็น20กว่าโรงเลยนะคะเพราะว่าพื้นที่ของโคราชนั้นค่อนข้างใหญ่และพื้นที่ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นที่สูงคือทำนาบางส่วนแต่ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของโคราชก็จะทำอ้อยทำมันนะคะโคราชลพบุรีสระบุรีติดต่อกันพวกนี้จะเป็นที่สูงแล้วก็จังหวัดที่สองนะคะนอกเหนือจากที่โคราชนี่ปลูกมันสำปะหลังพื้นที่ปลูกอยู่ประมาณล้านกว่าไร่นะคะ1,400,000ไร่จังหวัดต่อมาที่ปลูกกันเยอะสุดก็คือกำแพงเพชรกำแพงนี่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าปลูกมันสำปะหลังสูงสุดเป็นอันดับ2ของประเทศกำแพงเพชรมีเนื้อที่ปลูกมันสำปะหลังอยู่ 684,000 กว่าไร่นะคะตามข้อมูลที่เป็นนำมาให้ดูในหน้าจอเนาะแล้วก็รองลงมานะคะก็มาอยู่ที่ภาคอีสานนะคะชัยภูมิชัยภูมิเนี่ยเป็นแหล่งปลูกมันสำปะหลังเป็นอันดับ3ของประเทศก็อยู่ที่ประมาณ 629,000 ไร่นะคะ 9,000 กว่าแล้วก็ชัยภูมิเนี่ยเป็นแหล่งที่ปลูกอ้อยปลูกอ้อยเยอะมากด้วยนะคะเพราะว่ามีโรงงานน้ำตาลอยู่ที่ชัยภูมิด้วยนะคะต่อมาจังหวัดไหนคะกาญจนบุรีกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่ร้อนแต่ว่าดินก็เหมาะกับการทำพืชไร่นะคะอ้อยก็เยอะมันสำปะหลังก็มากโรงงานก็มากเช่นกันนะคะกาญจนบุรีมีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังอยู่ที่ 480,000 กว่าไร่นะคะรองลงมานะคะที่สำคัญใกล้จังหวัดที่ปริมอยู่นั่นเองนะคะก็คือจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ปลูกมันถึง 470,000 ไร่นะคะโอ้โหนี่ก็คือเป็นข้อมูลเพื่อให้แฟนๆเพจของฟาร์มเกษตรหรือว่าคนที่กำลังตัดสินใจในการปลูกมันสำปะหลังได้รู้นะคะว่าพื้นที่ไหนในประเทศไทยที่เขาปลูกมันสำปะหลังกันมากๆการที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมากมันจะมาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของเราอย่างไรนะคะพอปลูกมันสำปะหลังมากเนาะมันจะเกี่ยวข้องกับราคาจะสังเกตว่าถ้าจังหวัดไหนปลูกมันสำปะหลังมากมีแหล่งรับซื้อมันสำปะหลังมากราคามักจะไม่ตกและราคาจะไม่โดนกดเพราะว่าพอโรงงานรับซื้อมากนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแป้งมันโรงมันเส้นหรือว่าร้านรับซื้อมันสำปะหลังที่มีกันเยอะเนี่ยเขาจะแข่งขันการรับซื้อแล้วจะไม่มีการกดราคาแต่จังหวัดไหนนะคะที่ปลูกมันกันน้อยไม่ค่อยปลูกแล้วก็มีแหล่งรับซื้อน้อยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ขายมันเส้นเป็นการขายมันสดหรือว่าขายมันคละเนี่ยมักจะโดนกดราคาแล้วราคาเนี่ยจะไม่ได้เท่ากับจังหวัดใหญ่ๆที่เขาปลูกกันเยอะอันนี้มันเป็นในเรื่องของหลักการตลาดนะคะแต่ว่ามันเป็นข้อมูลที่
ู้ปลูกเองก็จะต้องทราบถ้าคุณปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดที่ปลูกมันน้อยไม่ค่อยมีคนรับซื้อปริมแนะนำให้แปรรูปเป็นมันเส้นนะคะเพราะว่ามันเส้นเนี่ยเราสามารถที่จะแปรรูปแล้วก็พอถึงเวลาเราเก็บไว้ถ้ามันได้ราคาเราก็ส่งขายไปยังจังหวัดใหญ่หรือว่าสามารถที่จะส่งออกไปเองก็ได้นะคะสำหรับมันเส้นแล้วก็มันเส้นเนี่ยบางทีเราทำเก็บไว้เพื่อเกรงราคาก็ยังได้เลยไม่จำเป็นต้องไปส่งออกเองนะคะอันนี้คือเป็นเทคนิคการคาดเดาราคาอีกอย่างนึงนะคะนอกเหนือจากนั้นปริมยังมีข้อมูลในเชิงลึกนะมาให้ดูนะคะเอามาดูกันนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราปลูกมันสำปะหลังไปนะคะข้อมูลที่ปริมนำมาให้ดูนี่ก็คือมันเป็นข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างการปลูกมันสำปะหลังปี62เมื่อเทียบกับปี63ปีที่อยู่กับเราตอนนี้ก็คือเป็นฤดูการเพาะปลูกปี63นะคะปี63สังเกตว่ามีอะไรเปรียบเทียบระหว่างปี62ปี63ดูนะคะดูจากที่หน้าจอเลยปี2562มีการปลูกมันที่เป็นเอาเนื้อที่เก็บเกี่ยวนะคือบางทีปลูกมากก็เกิดการเสียหายมันก็ไม่ได้สามารถเก็บเกี่ยวได้ทั้งหมดเราเป็นว่าคุยกันที่เรื่องของพื้นที่เก็บเกี่ยวละกันมันสำปะหลังปี62มีพื้นที่เก็บเกี่ยวได้ทั้งหมดอยู่ประมาณ 8,666,596 ไร่เห็นไหมคะแล้วก็ผลผลิตออกมาโดยรวมทั้งประเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ31ล้านตันแต่ปี63นะคะปี63ดูนะคะปี63เนื้อที่เก็บเกี่ยวได้เก็บเกี่ยวได้เนี่ยอยู่ที่8,000,000แต่ผลผลิตที่คำนวณออกมาแล้วคาดว่านะคะคาดว่าจะได้แค่29ล้านตันเป็นเพราะอะไรแสดงว่าปีนี้เนี่ยมีการปลูกมันสำปะหลังมากก็จริงแต่ว่าผลผลิตจะออกมาน้อยเพราะอะไรคะเพราะกระทบกับในเรื่องของแล้งปัจจัยน้ำท่วมปัจจัยฝนแล้งแล้วจากคาดการณ์ตรงนี้เป็นข้อมูลจากกรมไม่ใช่กรมวิชาการสถิติการเกษตรซึ่งเขาเก็บข้อมูลพวกนี้ไว้ทุกปีนะคะแล้วก็ผลผลิตเฉลี่ยต่อตันต่อไร่ของประเทศเราในปี63ก็จะลดลงแต่เดิมเนี่ยเมื่อปี62เราบอกว่าผลเฉลี่ยทั้งประเทศผลผลิตนะคะเฉลี่ยทั้งประเทศมันสำปะหลังปลูกได้ที่3.5 ตันต่อไร่หรือประมาณ 3,586 กิโลต่อไร่แต่ว่าปี63ก็คือเราจะเริ่มขุดตุลาปลายปีเราเนี่ยนะคะผลผลิตจะเฉลี่ยอยู่แค่ประมาณ 3,375 ตันต่อไร่นั่นเองนะคะแสดงว่าคาดการว่าราคาปีนี้จะเป็นยังไงคะคือเวลาที่เราปลูกพืชเราปลูกมันสำปะหลังหรือว่าเราจะปลูกอย่างอื่นก็แล้วแต่เนี่ยบางทีการดูแนวโน้มการดูผลผลิตการดูแหล่งผลิตแล้วก็การดูคาดการผลผลิตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าเราควรจะปลูกพืชอะไรในปีนั้นๆไม่ใช่เห่อทำตามกันนะคะแต่ว่าก็อย่างว่าใครที่เคยทำมันสำปะหลังก็ต้องทำอยู่อย่างนั้นแหละนะคะเป็นอาชีพเหมือนบ้านปริมเนี่ยปริมทำนามาตลอดนะคะก็จะเปลี่ยนไปปลูกอย่างอื่นต่อให้ข้าวไม่เป็นราคายังไงก็ต้องปลูกข้าวอยู่ดีนะคะก็อันนี้เป็นข้อมูลที่เราเอามาไว้วางแผนไงมาวางแผนว่าต้นทุนในการปลูกของเราเนี่ยในปีนี้เราควรจะใส่มันอย่างเต็มที่มันควรจะอัดปุ๋ยไหมควรจะไถอย่างดีหรือเตรียมความพร้อมอย่างดีเพื่อที่จะได้ให้คุ้มค่าต้นทุนกับราคาอะไรเงี้ยมันเป็นข้อมูลในการทำให้เรามีกำไรมากขึ้นและต้นทุนลดลงนั่นเองนะคะซึ่งปริมจะเอามาข้อมูลมาเปรียบเทียบให้ดูทีนี้มันมีตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับใครที่ดูอยู่ตรงนี้เลยนะคะสถิติของปริมไปไหนหนอเดี๋ยวนะคะอ๋อโอเคไม่เป็นไรปริมมีสถิติตัวหนึ่งมาเล่าสู่กันฟังปริมอาจจะไม่ได้แทรกนะคะเดี๋ยวปริมขออนุญาตแทรกให้ดูเลยเพราะว่าไอ้นี้มันเป็นข้อมูลที่สำคัญเนาะจริงๆเป็นพลาดข้อมูลตอนทำไปได้อย่างไรสักครู่นะคะทำกันสดๆตรงนี้เลยละกันค่ะจะได้รู้ว่าเอ้ยข้อมูลที่เตรียมมาให้เพื่อนๆได้ฟังนี่อยากให้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เนอะ picture of file นะคะจะอยู่ที่ desktop เดี๋ยวปริมดูนิดนึงมันจะเป็นข้อมูลแนวโน้มที่โอเคอันนี้ละกันค่ะแทรกให้ดูกันจ๋าๆตรงนี้เลยอ่ะปริมเพื่อนๆเห็นไหมคะอันนี้คือจริงๆเป็นข้อมูลที่ปริมพยายามสืบค้นแล้วหามาอยากจะให้เพื่อนๆที่ทำเกษตรอยู่ได้ปลูกมันสำปะหลังได้มาเรียนรู้กันว่ามาดูนะคะว่าหายไปนะคะ continue สัก
ครู่นะคะเกิดอะไรขึ้นของปริมทำไมหายไปเยี่ยงนั้นวีรูมนะคะ Rejoin now you have been disconnect ทำไมมัน disconnect วีรูมไปเนาะโอเคกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วต้องขออภัยเพื่อนๆ เป็นอย่างสูงนะคะปริมกลับมาแล้วปริมกลับมาแล้วค่ะเมื่อสักครู่ไปเลาะเล่นอยู่ แทรกข้อมูลกันสดๆก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดบ้างเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดึงกลับคืนมาอันนี้เดี๋ยวสักพักหน้าจอก็จะกลับมานะก็จะเห็นรูปปริมนะคะเพราะตอนนี้มาดูกันอย่างนี้ค่ะว่าสถิติที่ปริมนำมาให้ดูเนี่ยมันเป็นราคาของมันสำปะหลังเพื่อนๆดูนะคะว่าปี53 54 55ราคาที่เราขายมันสำปะหลังได้เนี่ยปี54จะอยู่ที่2.53 บาทอันนี้เป็นขายแบบคระนะคะก็คือไม่ได้วัดเปอร์เซ็นต์แป้งก็คือขุดมาแค่ไหนก็ไปขายได้เลยนะคะจะสังเกตว่าราคามันสับปะหลังเห็นไหมคะเวลากราฟมันพุ่งเนี่ยเมื่อปี53 2.25 บาทปี54 2.53 บาทแล้วหลังจากที่มันขึ้นไปปี54เนี่ยสูงสุดจริงๆมันก็อยู่ที่ประมาณปี54น่าจะเกือบ3บาทอยู่นะคะตอนที่ถ้าใครปลูกมันสำปะหลังเมื่อปี54ปี55เนี่ยบางทีขายได้เกือบ3บาท2บาท80 2บาท70นี่โหตอนปีนั้นคนปลูกมันสำปะหลังนี่รวยกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ราคามันเฉลี่ยทั้งประเทศเนี่ยอยู่ที่2.53 บาทแล้วมันจะเริ่มลดลงมาเพื่อนๆดูนะคะเมื่อปลายปี54ก็จะลงมาอยู่ที่2บาทปี55ไล่ไปจนถึงปี56มันสำปะหลังอยู่ที่2.10 บาทแล้วพอ2.10 บาทมันขึ้นไปอยู่ที่2.18 บาทแล้วก็2.13 บาทแต่เมื่อปี59และปี60เพื่อนๆดูที่กราฟนะคะว่าราคามันสำปะหลังเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ที่1.50 บาทเท่านั้นเองนะคะ1.59 บาทแล้วก็ปลายปี60จะอยู่ที่1.52 บาทนั่นคือเฉลี่ยทั้งประเทศมันสำปะหลังขายได้ที่1.50 บาทแล้วคิดดูว่าจังหวัดไหนที่ปลูกมันสำปะหลังน้อยไม่ได้มีการแข่งขันการรับซื้อเนี่ยมันสำปะหลังตอนนั้นแทบจะกิโลละไม่ถึงบาทเลยด้วยซ้ำนะคะทีนี้มาสังเกตเมื่อต้นปี61ราคาจากที่1.50 บาทมันพุ่งขึ้นมาอยู่ที่2.25 บาทแล้วก็ลงมาอยู่ที่ปี62นะคะปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยอยู่ที่2บาทมันไม่ถึง7สตางค์อ่ะนะประมาณ2บาทนิดนึงแต่ว่ามันก็ยังมีเกณฑ์สูงสุดอยู่ที่ประมาณ2.40 บาทโคราชเนี่ยรับซื้ออยู่2.40 บาทจะสังเกตว่าเมื่อปี62ราคาของมันสำปะหลังก็ดีทีเดียวนะคะคาดการเขาคาดการนะคะนี้เฉลี่ยก็คือมาจากสถิติการเกษตรนะคะคาดการว่ามันสำปะหลังปลายปี63จะเริ่มต้นที่1.90 บาทแต่ปริมเชื่อว่าราคามันสำปะหลังของปลายปี63อันนี้เป็นการคาดการของปริมนะดูจากกราฟสถิติมันจะขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ผลผลิตเฉลี่ยของทั้งประเทศเราปลูกเพิ่มขึ้นแต่ว่าได้ผลผลิตลดลงเนื่องจากได้ผลผลิตลดลงแล้วก็ส่งผลให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อตันเนี่ยลดลงด้วยแต่เดิมปีที่แล้วได้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 3.5 แต่ว่ามาปี63ผลผลิตเฉลี่ยอยู่แค่3.3 ตันแค่นั้นเองนะคะก็คือไร่นึงได้อยู่ที่3 ตัน 3,300 อ่ะแค่นั้นเองนะคะดังนั้นราคาเนี่ยที่คาดการว่า1.90 บาทมันก็จะพุ่งขึ้นไปจนปริมคิดว่าราคาปีนี้น่าจะดีนะคะแต่ว่ามันก็ต้องไปคำนึงว่าพอราคาดีเนี่ยภัยแล้งที่เข้ามากระทบตอนนี้ปริมเข้าใจว่าหลายจังหวัดนะคะเริ่มปลูกมันสำปะหลังแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องโรคระบาดและก็ภัยแล้งอันนี้มันจะมาเป็นปัจจัยในการคำนวณราคาด้วยดังนั้นคนที่เป็นเกษตรกรนะคะเราต้องพยายามคำนวณต้นทุนพยายามดูบริหารจัดการเรื่องต้นทุนให้ได้ต่ำที่สุดถึงแม้ผลผลิตเราจะลดลงจากปัญหาภัยแล้งอย่างน้อยเราก็ยังมีกำไรที่เพิ่มมากขึ้นจากเรื่องของการคำนวณแล้วก็การควบคุมราคาของต้นทุนสินค้านั่นเองนะคะอันนี้เอาล่ะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะสำหรับคนที่ปลูกมันสำปะหลังมาให้ดูทีนี้เรามาลงลึกนะคะวิธีการที่เราปลูกมันสำปะหลังกันโอ้เดี๋ยวนะคะของปริมโอเคสไลด์ไม่ไปทำกันสดๆกันอย่างนี้เลยนะคะ
โอเคสักครู่นะคะต้องออกจากฟูลสกรีนนี้ก่อนโอเคนี้นะคะอ่ะมาดูนะคะมันสำปะหลังที่เราทำอันนี้เราสามารถเข้าไปได้แล้วเนาะต้องบอกเพื่อนๆว่านี้เป็นการทำถ่ายทอดกันแบบสดๆเลยนะคะที่ให้เพื่อนๆได้ดูเนี่ยคือก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างเล็กน้อยผิดพลาดในเรื่องของเราลองใช้ในเรื่องของโปรแกรมออนไลน์กันนะคะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าขออนุญาตนิดนึงมาดูนะคะว่ามันสำปะหลังที่เราปลูกกันเนี่ยอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นคุยกันไปก่อนนะคะว่ามันสำปะหลังเนี่ยมันจะแบ่งเป็นประเภทใดได้บ้างนะคะมันสำปะหลังสามารถที่จะแบ่งการขายตามประเภทของการขายเนี่ยออกไปเป็นอย่างนี้นะคะ1เราทำไว้เป็นมันเส้นอันนี้ราคาจะสามารถที่จะเก็บไว้ได้เป็นปีเลยนะคะเพื่อที่จะรอเรื่องของราคาซึ่งมันเส้นราคาจะไม่ค่อยเหวี่ยงมากนะคะบางช่วงถ้าเก็งกำไรดีๆก็มีโอกาสแบบบูมได้เลยนะคะมันเส้นเขาไปใช้ทำอะไรบ้างมันสำปะหลังนะคะมันเส้นเอาไปใช้ทำเอทานอลเอาไปผลิตเบียร์นะคะเอาไปผลิตกรดซิตริกหรือไปทำกระดาษนะคะไปทำกรดมะนาวไปทำเอทานอลนั่นเองนะคะเพราะว่าวงการพลังงานสะอาดเนี่ยตอนนี้นอกเหนือจากการทำพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเนี่ยการไปทำเอทานอลจากมันสำปะหลังเนี่ยก็กำลังได้รับความนิยมเพราะว่าประเทศไทยเรากำลังเน้นเรื่องของพลังงานสะอาดนะคะมันเส้นนี่แหละจะเป็นวัตถุดิบชั้นดีเลยนะคะถ้ามีการปลูกมันเยอะๆราคามันก็อาจจะพุ่งขึ้นถ้าวงการของพลังงานสะอาดมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะแล้วก็เอาไปทำอะไรนอกจากมันเส้นก็ไปทำแป้งมันสำปะหลังแป้งมันสำปะหลังมีโรงงานใหญ่ๆอยู่ที่สระแก้วนะคะอยู่ที่วัฒนานครนะคะแป้งมันสำปะหลังเข้าไปทำอะไรเอาไปทำกระดาษสิงทอก้าวเอาไปทำอาหารคือพวกไหนคะขนมสาคูขนมหวานพวกนี้นะคะแล้วก็มันอัดเม็ดก็ไปทำอะไรอาหารสัตว์ซึ่งมันอัดเม็ดส่วนใหญ่เราจะส่งออกจีนซะเยอะเลยนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์ของมันสำปะหลังที่เราปลูกไปเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างก็ให้เป็นความรู้ไว้นะคะต่อมานะคะโอเคต่อมานะคะการที่เราปลูกมันสำปะหลังแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าควรจะเลือกมันสำปะหลังพันธุ์อะไรดีมาดูข้อมูลตรงนี้ค่ะอันนี้ปริมอัปเดตให้จากเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วปริมเคยทำสไลด์แนะนำเรื่องของพันธุ์การปลูกมันสำปะหลังไว้แล้วแต่ปีนี้มีข้อมูลอัปเดตอย่างไรมาดูกันตรงนี้เลยค่ะมันสำปะหลังที่ได้รับการรับรองสายพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรแล้วนะคะอันนี้คือเราดูมันสำปะหลังที่ส่งโรงงานนะมันจะมีที่รับรองสายพันธุ์แล้วระยอง1ระยอง3ระยอง5ระยอง7ระยอง9ระยอง11ระยอง60ระยอง72ระยอง90และก็ระยอง8613ซึ่งพันธุ์ตระกูลระยองเนี่ยบางทีเราแยกไม่ออกว่าระยอง1เป็นอย่างไรระยอง3เป็นอย่างไรแล้วเราจะเลือกปลูกพันธุ์ระยองอะไรเนี่ยก็งงไปหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปหน้าปริมจะพาเจาะรายละเอียดว่าเราจะมาดูกันว่าระยอง1 2 39 5อะไรอย่างเงี้ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรแต่วันนี้ปริมอยากให้ดูตรงไหนดูตรงนี้นะคะว่าพันธุ์ระยองแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมาตรฐานของผลผลิตมันย่อมแตกต่างกันดังนั้นนะคะการที่เราจะเลือกปลูกมันสำปะหลังพันธุ์อะไรหลักๆแล้วให้เราดูที่สายพันธุ์ด้วยนะคะว่าสายพันธุ์นั้นๆเนี่ยเขาให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อตันให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่นะกี่ตันยกตัวอย่างปริมให้ดูตัวอย่างนะคะระยอง1ซึ่งตอนนี้ไม่ได้รับความนิยมในการปลูกเพราะอะไรนะคะระยอง1ผลผลิตเฉลี่ยนะผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ได้อยู่ที่ 3.2 ตันต่อไร่ระยอง3นะคะระยอง3ได้แค่ 2.3 ตันต่อไร่ระยอง5ได้ผลผลิตเฉลี่ย 4.4 ตันต่อไร่ดูที่ระยอง7ค่ะระยอง7สายพันธุ์นี้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 6.10 ตันต่อไร่กันเลยทีเดียวนะคะระยอง9 4.9 ระยอง11 4.7 ระยอง60 4.2 ระยอง72ให้ผลผลิตอยู่ที่5ตัน 5.10 ตันต่อไร่นะคะระยอง90 3.8 ระยอง13อยู่ที่ 4.5 ตันต่อไร่อ่ะถ้าเป็นให้พี่ๆเพื่อนๆเลือกปลูกได้อ่ะเราจะเลือกปลูกพันธุ์ไหนนะคะ
เราก็ต้องเลือกปลูกสายพันธุ์ที่มันให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงซึ่งนะตอนนี้ที่เราเลือกเลยมาเป็นอันดับหนึ่งจากพันธุ์ระยองนะก็คือระยอง7เพราะระยอง7เนี่ยให้ผลผลิตเฉลี่ยปลูกทิ้งๆคว้างๆตามลักษณะของสายพันธุ์น่ะนะคะอันนี้เรายังไม่ได้พิจารณาเรื่องของดินที่เหมาะสมการต้านทานโรคอะไรเรายังไม่ได้มองนะเรามองแค่ว่าลักษณะพันธุกรรมของมันสำปะหลังพันธุ์ไหนที่มันให้ผลผลิตสูงสุดก็คือให้หัวดกนั่นเองนะคะในนี้จะมีระยอง7กับระยอง72ระยอง7ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่6ตันระยอง72ให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่5ตันต่อไร่นั่นหมายความว่าถ้าเราเลือก2สายพันธุ์นี้ไปปลูกแล้วได้รับการดูแลดีดินดีผลผลิตของเราย่อมสูงตามเห็นไหมคะอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งสำหรับในการเลือกท่อนในการเลือกที่ว่าเราจะปลูกมันสำปะหลังสายพันธุ์อะไรสายพันธุ์มันสำปะหลังก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราได้ผลผลิตสูงนอกเหนือจากระยองมันยังมีพันธุ์อื่นอีกนะคะที่เรากำลังพูดถึงกันมากในวงการมันสำปะหลังเนี่ยก็ยังมีสายพันธุ์ไหนอีกบ้างที่รับรองสายพันธุ์แล้วนะก็คือพันธุ์ห้วยบง60หรือห้วยบง660นั่นเองที่เราเรียกกันนะคะห้วยบง60ลักษณะพันธุกรรมเขาให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่ 5.8 ตันต่อไร่ถือว่าสูงทีเดียวนะคะอย่าลืมว่าเฉลี่ยประเทศไทยปลูกอยู่ที่ได้ผลผลิตอยู่แค่3จุดคะมันไม่ขึ้นเหรอคะทนแรงครับอะไรนะคะพันไหนทนแรงอ๋อพันไหนทนแรงเอ๊ะทำไมหน้าจอมันเป็นว่างๆทำไมหน้าจอว่างอ๋อโอเคพันไหนทนแรงเดี๋ยวพันที่ทนแรงที่สุดก็ระยอง72ทนแรงแล้วก็จากที่ปริมลองปลูกเองนะเกษตรศาสตร์50ปลูกทิ้งปลูกขว้างอันนี้เป็นคำถามพอดีทีมงานส่งมาให้ดูนะคะปิ๊มก็เลยขอแทรกพันธุ์ที่ปลูกทิ้งปลูกขว้างหญ้าขึ้นก็ได้แล้งก็ได้เนี่ยแล้วทนมากก็ยังให้หัวดีอยู่ที่ปิ๊มลองเองเลยนะคะปิ๊มเปรียบเทียบมา5สายพันธุ์นะเดี๋ยวปิ๊มจะมีภาพให้ดูหลังจากนี้นะคะพันธุ์ที่ปิ๊มชอบที่สุดแล้วก็ไม่ต้องดูแลกันแบบประคบประหงมเหมือนลูกเทวดาเนี่ยปิ๊มเลือกปลูกเกษตรศาสตร์50ซึ่งเกษตรศาสตร์50นะพ่นปุ๋ยก็น้อยดูแลดินทนแล้งดูแลดินก็ไม่ต้องดีเท่าไหร่อ่ะพูดง่ายๆเหมือนปลูกทิ้งปลูกขว้างอ่ะผลผลิตเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ4ตันบิ๊มก็ทำได้อยู่นะแล้วก็ไอ้ตอนที่ปลูกอ่ะมันก็คือเราปลูกในพื้นที่แบบประมาณเป็นพันไร่อ่ะค่ะดังนั้นเกษตรศาสตร์50สำหรับบิ๊มเป็นตัวเลือกอันดับ1แต่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างสภาพของดินด้วยนะคะดินลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายเป็นดินเหนียวหรือว่าเป็นดินทรายจ๋าอย่างเงี้ยเราก็ต้องเลือกสายพันธุ์ซึ่งเดี๋ยวปริมจะมีเทคนิคงั้นไหนๆก็ได้คุยเรื่องนี้แล้วคุยอย่างนี้กันละเลยละกันนะคะมีคนถามมาแล้วถ้ามีคำถามก็ส่งเข้ามาให้ปริมได้นะคะปริมจะได้ตอบสำหรับพันธุ์ที่ทนแล้งแนะนำเลยตอนนี้ในสายพันธุ์ที่พูดถึงเกษตรศาสตร์50เวลาเราจะเลือกปลูกมันพันธุ์อะไรนะคะอย่างหนึ่งเลยให้เราดูที่ว่าลักษณะหัวของมันสำปะหลังถ้ามันเป็นลักษณะของหัวป้อมเปลือกดำเปลือกแข็งอันนี้ลูกค้าสามารถที่จะเอาไปปลูกในดินที่มีลักษณะแน่นดินแน่นอย่างเช่นดินเหนียวดินร่วนปนหินดินทรายพวกนี้ค่ะไอ้พวกนี้ถ้าเอามันสำปะหลังที่เป็นลักษณะหัวยาวหัวยืดเอาไปปลูกเนี่ยมันสำปะหลังมันแทงหัวไม่ได้นะมันจะอย่างห้วยบง60นี่มันจะไม่เหมาะกับพวกโซนดินเหนียวค่ะห้วยบง60มันจะชอบดินร่วนทรายดังนั้นถ้าเรามีที่ดินของเราเป็นดินแข็งมากดินหินปนน่ะเราเอาห้วยบง60ไปปลูกถ้าไม่มีการตีดินให้ร่วนดีอ่ะนะพันธุ์นี้ไปไม่รอดแล้วพันธุ์นี้นะต้องการน้ำมากต้องการการดูแลเหมือนลูกเลยอ่ะเลี้ยงยากนะคะพันธุ์ห้วยบง60แต่ว่า เวลาที่เราจะปลูกเนี่ยเราเลือกถ้าดินแน่นดินไม่มีดินแน่นเนี่ยก็อย่างเช่นสังเกตว่าเวลาที่มันแรงมากอะดินมันจะโอ้โหเวลาเราเอาเสียมไปขุดนี่หัวแทบกระดอนกระเด็นเลยนะคะพวกนี้จะต้องเลือกปลูกมันสำปะหลังที่ขนาดหัวมันป้อมแล้วก็หัวจะไม่ยาวค่ะซึ่งพวกนี้เวลาเขาไปเจอดินที่มันแน่นนะเนาะหัวเขาจะออกใหญ่ๆอะค่ะหัวจะไม่ยาวแต่ว่าหัวจะป้อมแต่ว่าขนาดหัวก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนะอันเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีเทคนิคเรื่องของการเตรียมดินการไถพรวนอะไรอีกนะคะอันนี้ก็ปริมตอบไปแล้วเนาะสำหรับตัวปริมเองปริมชอบเกษตรศาสตร์50ซึ่งลักษณะของพันธุ์แต่ละสายพันธุ์มันจะมีข้อบ่งชัดมันจะมีข้อบ่งชี้อยู่นะคะเพื่อนๆต้องไปดูดีๆว่าสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันก็จะมีทางด้านกรมวิชาการก็จะบอกไว้เลยว่าสายพันธุ์ไหนมันจะมีจุดเด่นอย่าง
ตัวระยอง72ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่5ตันต่อไร่เนี่ยข้อดีของเขานะคะก็คือเขาปลูกในสภาพดินตรงไหนก็ได้ดินร่วนทรายก็ปลูกได้ดินเหนียวก็ปลูกได้แม้แต่ดินภูเขาอ่ะที่มีหินกวดปนน่ะระยอง72ก็ขึ้นได้ที่สำคัญเนี่ยตัวระยอง72เนี่ยหัวเขาถ้าเจอดินแน่นเขาก็จะโตแบบออกทางกลมอะค่ะแต่ถ้าเจอดินที่เป็นร่วนปนทรายแทงหัวได้ดีหัวเขาก็จะยาวอันนี้คือข้อดีของระยอง72และระยอง72เนี่ยมันก็จะเป็นสายพันธุ์ที่ทนโรคใบไหม้โรคที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคนปลูกมันสำปะหลังในช่วงที่โรคระบาดมานะคะมันก็คือโรคใบไหม้ที่เกิดจากเชื้อรานั่นเองนะคะคือถ้าใบไหม้ลงสวนแล้วเนี่ยมันจะลามไวมากมันจะชะงักเลยนะคะซึ่งเรื่องโรคเดี๋ยวปริมในสไลด์เดี๋ยวปริมมีนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าโรคแต่ละโรคเราต้องดูแลยังไงรักษายังไงสังเกตยังไงเนาะอ่ะกลับมาถึงตรงไหนแล้ว ถึงห้วยบง60ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 5.8 ตันต่อไร่แล้วก็มีห้วยบง80นะคะหรือห้วยบง80ห้วยบง80ผลผลิตเฉลี่ยเขาจะอยู่ที่ 4.9 ตันต่อไร่เกษตรศาสตร์50นั่นที่ปริมชอบอ่ะถึงแม้ผลผลิตเฉลี่ยของกรมวิชาการเกษตรเขาทำการทดสอบออกมาจะได้แค่ 4.4 ตันต่อไร่แต่มันยังมีข้อดีอย่างที่ปริมบอกทนแล้งทนโรคทนแมลงนะคะซึ่งปริมลองมาหลากหลายสายพันธุ์แล้วนะคะแล้วก็เกษตรศาสตร์ 72เนี่ยเป็นการพูดถึงกันมากในวงการมันสำปะหลังช่วงหลังๆนี้นะคะมันเป็นมันสำปะหลังที่เพิ่งรับรองสายพันธุ์มาไม่กี่ปีนี้เองนะคะเกษตรศาสตร์72ได้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่5ตันต่อไร่ซึ่งก็โอเคเลยนะคะแล้วก็มันส่งโรงงานที่มาแรงมากเมื่อ4ถึง5ปีที่ผ่านมานะคะอาจจะไม่ถึงประมาณ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือมันพันธุ์พิรุณเนี่ยเพิ่งได้รับคือมันอาจจะมีมาก่อนหน้านั้น 6-7 ปีแต่ว่ามันเพิ่งได้รับการรับรองสายพันธุ์นะคะพิรุณ1รับรองสายพันธุ์แล้วเขาทดสอบมาว่าให้ผลผลิตอยู่ที่ 6.6 ตันต่อไร่นั่นเป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงทีเดียวนะคะซึ่งพันธุ์พิรุณ1ที่ปริมไปดูตอนนั้นจะทำการทดลองปลูกมากอยู่ที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาปริมไปดูแล้วก็ให้ผลผลิตสูงจริงค่ะมันพันธุ์พิรุณ1ปลูกได้ทั้งดินเหนียวดินทรายดินหินกรวดแปลงที่ปริมไปดูตอนนั้นนะคะที่เป็นแปลงสาธิตของมันพันธุ์พิรุณเนี่ยเขาปลูกในแปลงนั้นรู้สึกจะเป็นหินด้วยซ้ำนะคะแต่พอเราขุดลงไปโอ้โหหัวใหญ่มากหัวเท่าแขนเลยนะคะมันพันธุ์พิรุณ1แต่ว่าพันธุ์นี้ก็ยังคงหายากอยู่แล้วก็ปลูกอย่างยังไม่แพร่หลายนะคะทีนี้มันสำปะหลังที่เราก็พูดถึงไม่ได้นะคะก็คือมันสำปะหลังที่เอามากินคือมันอาจจะมีคำถามว่ามันยังมีมันพันธุ์พิรุณ2ที่เราพูดถึงกันนะคะพันธุ์พิรุณ2เป็นมันสำปะหลังที่กำลังฮือฮามากเพราะว่ามันพันธุ์พิรุณ2สามารถเป็นได้ทั้งมันมาทำขนมขบเคี้ยวมันเอามากินมันบวชมันเชื่อมแล้วก็มันส่งโรงงานซึ่งมันจะเป็นtwo in one เลยนะคะส่งโรงงานก็ได้ให้ผลผลิตสูงด้วยนะพันธุ์พิรุณ2ให้ผลผลิตอยู่ที่ 5.8 ตันต่อไร่แล้วในขณะเดียวกันถ้าปลูกมันพันธุ์พิรุณ2สามารถนำมากินได้นะคะเราสามารถไปขุดมาทำขนมและที่สำคัญไม่รู้เพื่อนๆ เคยกินหรือเปล่านะคะขนมที่เหมือนขนมขบเคี้ยวยี่ห้อนึงอ่ะเหมือนมันฝรั่งอ่ะแต่ว่ามันทำมาจากมันสำปะหลังนะคะก็ไม่อยากออกชื่อขนมขบเคี้ยวเขานะคะทำหั่นเป็นแผ่นๆแล้วก็มาทอดเป็นขนมซึ่งโรงงานที่แปรรูปมันสำปะหลังเอามาทำขนมขบเคี้ยวอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะอร่อยรสชาติคล้ายมันฝรั่งเลยมันก็คือมันพันธุ์พิรุณ2นี่แหละนะคะขายซองละ5บาทเป็นคู่แข่งกับเจ้าใหญ่ได้เลยเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังขาดวัตถุดิบในการที่จะเอาไปป้อนเพราะมันพันธุ์พิรุณ2เนี่ยคนก็ยังปลูกกันน้อยอยู่นะคะพิรุณ2ปริมก็ไปดูแล้วนะคะหัวโตคือเวลาเราดูมันที่กินได้มันก็จะมีมัน5นาทีบ้านเรานะคะที่เราปลูกไว้ตามหัวไร่ปลายนาน่ะที่เราเอามาทำมันบวชมันเชื่อมนั่นน่ะอันนี้คือมัน5นาทีแต่มัน5นาทีเขามีข้อเสียก็คือผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่จะต่ำมาก1ไร่ได้แค่2ตันก็เก่งแล้วนะคะมัน5นาทีแต่ว่าเป็นธรรมดาเราเอาปลูกไว้ไม่ได้ป้อนโรงงานเนาะเราไว้ทำขนมหวานทำบวชมันเชื่อมอะไรพวกนี้นะคะซึ่งมัน5นาทีเนี่ยบ้านเราก็จะปลูกกันบ้านละต้น2ต้นเอาไว้ทำขนมอีกพันธุ์นึงนะคะก็คือพันธุ์ระยอง2ระยอง2เนี่ยทำไม
ที่ปริมข้ามมาจากระยอง1ระยอง3เลยอ่ะไม่ได้พูดถึงระยอง2เพราะว่าพันธุ์ระยอง2เราไม่ได้เอาส่งโรงงานระยอง2จะไม่นิยมปลูกในการป้อนโรงงานนะคะโรงงานก็จะไม่ค่อยอยากรับซื้อดังนั้นถ้าใครปลูกระยอง2ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมันสำหรับปลูกไว้เพื่อกินนั่นเองนะคะมันเพื่อกินก็จะมีระยอง2พิรุณ2มัน5นาทีอันนี้ก็คือสายพันธุ์ที่เอาไว้ทําของกินได้จริงๆแล้วมันส่งโรงงานถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่ว่าจะต้องทำการลดกรดไซยาไนด์ก่อนคือหากมันสำปะหลังที่ทำส่งโรงงานนะคะเขาจะมีกรดไซยาไนด์สูงสังเกตนะใครที่ปลูกมันสำปะหลังแล้วเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอ่ะกำลังวัวควายกำลังท้องอยู่ถ้าปล่อยให้ไปกินใบมันสำปะหลังสดอ่ะมีโอกาสที่จะเป็นอันตรายต่อพวกสัตว์เลี้ยงเราได้ถ้ากินสดนะคะก็เพราะว่าในมันสำปะหลังเนี่ยในใบในต้นในอะไรพวกนี้มันจะมีกรดไซยาไนด์อยู่แต่ว่ากรดไซยาไนด์ตัวนี้จะหายไปถ้าเราทำให้มันแห้งแล้วในกากมันในใบมันสำปะหลังในท่อนพันธุ์มันสำปะหลังจะมีโปรตีนสูงมากนะคะซึ่งพวกนี้ใช้ไปเป็นอาหารสัตว์ได้แต่ก่อนที่จะเป็นอาหารสัตว์เราต้องทำให้มันแห้งเพื่อทำให้ลดหรือว่าทำให้กรดไซยาไนด์หายไปนั่นเองนะคะคนที่เขาเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวขุนน่ะเขาก็จะใช้ตัวใบมันสับปะหลังตากแห้งนี่แหละนะคะเอาไปผสมหัวอาหารให้หมูให้วัวให้ควายกินพวกนี้ก็จะสมบูรณ์มากนะคะใบมันสับปะหลังจริงๆแล้วมีคนรับซื้อนะคะมีคนรับซื้อเอาไปทำอาหารสัตว์มันก็เหมือนกับพวกหัวมันเส้นนี่แหละแต่ว่าการกินสดไม่ดีนะคะดังนั้นแล้วมันส่งโรงงานมันจึงแยกออกมาจากประเภทของมันทำขนมนั่นเองนะคะแล้วก็ที่กำลังรอขึ้นทะเบียนอยู่นะตอนนี้นะคะเขาอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนก็จะมีมันพันธุ์พิรุณ4อีกตัวนึงนะคะกำลังขึ้นทะเบียนไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศแล้วก็จะมีถ้าปริมจำไม่ผิดจะเป็นระยองจะเป็นอีกสายพันธุ์นึงซึ่งเกษตรศาสตร์ผสมกับระยองอ่ะเดี๋ยวปริมยังไม่แน่ใจเดี๋ยวปริมไปดูข้อมูลให้ซึ่งสายพันธุ์นี้เป็นที่ฮือฮามากว่าจะมาลบข้อเสียของมันพันธุ์ระยองกับพันธุ์เกษตรศาสตร์ออกไปได้เลยในข้อด้อยมันก็จะกลายเป็นมันสายพันธุ์ใหม่เดี๋ยวปริมไปดูข้อมูลแล้วเดี๋ยวปริมบอกอีกทีนึงนะคะเพราะว่าเขายังอยู่ระหว่างการทดลองแล้วยังไม่ได้ขึ้นรับรองสายพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรที่เหลือพันธุ์อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะที่เขามาขายท่อนพันธุ์กันไม่ว่าจะเป็นเกตมังกรจัมโบอะไรอ่ะสารพัดสายพันธุ์น่ะอีเขียวอะไรก็ว่ากันไปอันนั้นปริมไม่ขอพูดถึงนะเพราะว่ามันพวกนั้นน่ะเขายังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือว่ายังไม่ได้รับรองสายพันธุ์สาเหตุที่ปริมไม่แนะนํามันเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าการที่ยังไม่ได้รับการรับรองสายพันธุ์มันมีโอกาสกลายพันธุ์ได้นะคะในเมื่อสายพันธุ์มันยังไม่นิ่งถ้าเราเอาไปปลูกบางทีปีนี้อาจจะได้ผลผลิตดีปีหน้ามันอาจจะกลายพันธุ์เป็นมันพันธุ์อะไรก็ไม่รู้อย่างนี้นะคะมันกลายพันธุ์อยู่ตลอดเพราะว่าลักษณะของสายพันธุ์เขายังไม่นิ่งดังนั้นถ้าใครจะปลูกมันนะคะไอ้ที่เขาขายกันอีแบมเกตมังกรจัมโบ้เกตมังกรอะไรต่างๆอ่ะเนาะพันธุ์ที่ว่าค่าใหญ่ค่าเจ๋งแต่เพียงผู้เดียวปลูกได้เยอะๆเงี้ยก็พิจารณากันเอานะไม่ใช่ว่าปริมเมนตี้หรืออะไรนะคะแต่จริงๆแล้วคือถ้าไม่ยังไม่ได้รับการรับรองสายพันธุ์เราทำการทดลองเองมันก็จะมีโอกาสที่ผลผลิตมันจะยังแปรเปลี่ยนได้เสมอเพราะว่าต้นสายพันธุ์มันยังไม่ถูกการทดลองซ้ำนั่นคือมีสาเหตุว่าทำไมเวลาที่เราปลูกมันสำปะหลังเราควรจะเลือกสายพันธุ์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรแล้วเพราะว่ากว่าจะขึ้นทะเบียนได้มันต้องทำการทดสอบแบบจนมันนิ่งอะค่ะคือปลูกไปกี่ปีมันก็ไม่มีการกลายพันธุ์นั่นเองนั่นก็คือข้อดีของการเลือกปลูกพันธุ์มันสับปะหลังที่มีการรับรองสายพันธุ์แล้วนะคะข้อมูลพวกนี้นะคะที่มาจากกรมส่งเสริมการเกษตรเนอร์นะคะปริมไม่ได้พูดลอยๆนะคะพวกนี้จะมีหลักฐานการบันทึกเรื่องของการรับรองสายพันธุ์ไว้นะคะกินน้ำก่อน ต่อมานะคะมาดูต่อมาเลยนะคะอันนี้อ่ะทีนี้เรารู้จักสายพันธุ์มันสำปะหลังไปแล้วใช่ไหมคะเรามาลงเรื่องของวิธีการในวิธีการปลูกมันสำปะหลังกันบ้างนะคะองค์ประกอบของการที่เราจะทำมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตดีนะคะมันต้องประกอบไปด้วยกี่อย่างนะคะหลักๆเลยนะคะองค์ประกอบสำคัญก็จะประกอบไปด้วยการบริหารการจัดการแปลง
การเตรียมดินอันนี้สำคัญมากนะคะปริมให้ความสำคัญกับการเตรียมดินถ้า 100% ปริมให้ถึง 50% เลยทีเดียวนะคะเรื่องนี้แล้วก็การคัดเลือกสายพันธุ์วิธีการปลูกการใส่ปุ๋ยการเก็บเกี่ยวนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมปริมถึงให้ความสำคัญกับการเตรียมดินมากกว่าองค์ประกอบอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละข้ออ่ะทีนี้หลักการแล้วนะคะตัวนี้ปริมแนะนำสำหรับการบริหารการจัดการแปลงไร่ขนาดใหญ่นะคะการที่เราจะปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตดีสำหรับคนที่ปลูกมันเป็นอาชีพเลยนะคะไม่ได้ทำแค่20 30ไร่ทำเป็น100ไร่ขึ้นบางทีมีเงินก็ขาดทุนได้นะคะแต่ว่ามันไม่มีใครที่จะยอมขาดทุนทุกๆปีทุกๆปีหรอกนะคะสาเหตุเหล่านั้นเราจะต้องมาเรียนรู้ว่าการบริหารการจัดแปลงการจัดการแปลงไร่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่มันจะต้องประกอบไปด้วยอะไรนะคะคุณจะต้องมีการวางแผนงบประมาณจะต้องมีการวางแผนกำลังคนต้องมีการวางแผนเครื่องมือเครื่องจักรและก็ต้องมีการวางแผนการตลาดนั่นเองนะคะซึ่งการวางแผนงบประมาณเดี๋ยวปริมจะให้ดูคร่าวๆนะคะว่าการวางแผนงบประมาณนั้นเป็นอย่างไรนะหน้าจอปริมหายอีกแล้วเดี๋ยวสักครู่นะคะปริมไปตามหาหน้าจอตัวเองก่อนตัว V Room disconnect นะคะ rejoin now โอเคกลับมาแล้วนะคะตัวเองกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะคะขึ้นมาหรือยังเอ่ยยังไม่ขึ้นนะคะหลุดบ่อยจังเลยวันนี้แปลกจังเลยเดี๋ยวสักครู่นะคะปริมขออนุญาตไปไหนแล้วเอ่ยโอเคมาแล้วค่ะพอหน้าจอตัวเองหายก็มันก็ไม่เห็นนะเนาะชัดเจนไหมคะโอเคเสียงขึ้นอยู่เนาะโอเคค่ะกลับมาแล้วนะคะวันนี้โดน disconnect บ่อยมากเลยนะคะระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง Facebook นะคะต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะคะตามพี่มาร์คซักเคเบิร์กนะคะเป็นธรรมดาเขาให้เราใช้ฟรีเนาะเขาก็มีโอกาสที่จะตัดเราบ่อยๆนะคะโอเคกลับมานะคะปริมจะให้ดูวันนี้มันเป็นไกด์ไลน์เนาะเป็นไกด์ไลน์สำหรับในส่วนของไร่ขนาดใหญ่กันละกันแต่ว่าถ้าเราทำไหว10ไร่20ไร่50ไร่เราทำไหวก็ไม่ต้องไปกังวลแต่ว่าปริมอยากแชร์ให้ฟังว่าการที่จะปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลดีให้เรามีกำไรมากต้นทุนต่ำเนี่ยเราต้องมีการวางแผนงบประมาณไม่จำเป็นจะต้องเป็นไร่ขนาดใหญ่นะคะไร่ขนาดเล็กเราก็ต้องทำได้คือ1เราต้องรู้ว่าต้นทุนสมมุติเราปลูกมันสำปะหลังที่20ไร่ก็แล้วกันก่อนที่เราจะลงมือปลูกอ่ะเราต้องมาวางแผนก่อนว่าเราจะต้องใช้เงินกับมันเนี่ยไปเป็นจำนวนกี่บาทนะคะมันจะมีค่าอะไรบ้างในการทำเนี่ยในการปลูกเนี่ยตั้งแต่มันปลูกลงดินเตรียมดินไปจนถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยเราต้องมาคำนวณนะเราต้องมาคำนวณว่าเราใช้เงินไปกี่บาทแล้วเราต้องมาคาดการผลผลิตว่าในเงินลงทุนไปเนี่ยถ้าราคามันสำปะหลังเท่านี้บาทเราจะขายได้กำไรหรือขาดทุนอันเนี้ยเกษตรกรในยุคใหม่ควรจะทำนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ปลูกมันสำปะหลังตามมีตามเกิดนะคะอย่างเช่นหมวดของแผนงบประมาณที่ปริมนำมาให้ดูเป็นตัวอย่างมันก็จะมีอย่างเช่นในเรื่องของเครื่องมือนะคะรถไถเรามีไหมเราต้องจ้างไหมเราต้องจ้างเขาเนี่ยเป็นเงินกี่บาทปุ๋ยเราผลิตเองได้ไหมผลิตเองไม่ได้ต้องซื้อปุ๋ยทั้งหมดเป็นเงินกี่บาทอะไรเงี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับวางแผนการปลูกการเก็บมันใช้เงินทั้งหมดกี่บาทคือเวลาที่เราทำการเกษตรเนี่ยเราอย่าทำเป็นลักษณะว่าถึงเวลาค่อยคิดว่ามันต้องจ่ายเงินเท่าไหร่จะทำเกษตรให้รวยจะทำเกษตรให้มีกำไรเราจะต้องวางแผนให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นนะคะว่าเราเอากระดาษมาเขียนก็ได้นะคะแต่ว่าปริมมีตัวอย่างตารางให้อยู่อ่ะถ้าสนใจนะคะเดี๋ยวหลังไมค์หาปริมมีเป็นฟอร์มให้เพื่อนๆเอาไปใช้ได้ฟรีเลยนะคะเราต้องมีการวางแผนงบประมาณนอกจากวางแผนงบประมาณแล้วนะคะเราจะต้องทำอะไรอีกบ้างนอกจากมีแผนงบประมาณแล้วเราจะต้องวางแผนกำลังคนพี่ๆเชื่อไหมว่าบางทีทำมันสำปะหลัง50ไร่100ไร่เนี่ยเจอปัญหาเรื่องของคนงานเหมือนกันถ้าเราทำเองไม่ไหวถ้าเราไม่วางแผนกำลังคนไว้เนี่ยถึงเวลาหน้าปลูกเนาะเราทุกคนก็รอปลูกหน้าฝนเหมือนกันถ้าเราไม่มีระบบน้ำอ่ะถึงเวลาหน้าปลูกก็แย่งคนงานกันพอแย่งคนงานการปลูกไม่ทันมันก็จะคลาดเคลื่อนไปหมดเลยนะคะอันนี้คือปริมเคยไปเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการไร่ขนาดใหญ่ที่ประเทศพม่า
คือพีเรียดในการปลูกเนี่ยระยะเวลาหน้าฝนเนี่ยจะมีอยู่แค่ 2-3 เดือนเท่านั้นแต่ว่ามันจะไปพลาดตรงเรื่องของตอนที่ฝนมาพอดีถ้าเราปลูกทันฝนโหยรู้สึกแปลงนั้นผลผลิตดีมากอัตราการเกิดอัตราการงอกดีมากเลยนะคะแต่แปลงที่มันล่าช้าจากที่เราเอาคนลงไปปลูกไม่ทันนะคะตอนนั้นผลผลิตลดลงเกือบ 50% ดังนั้นนะคะฟ้าฝนมาเป็นเรื่องของโชคช่วยแต่เรื่องของการวางแผนกำลังคนที่จะเหมาะสมในการปลูกของเราเนี่ยไม่ใช่โชคช่วยค่ะเราต้องเป็นคนวางแผนจัดการเองนะคะแต่ถ้าเราปลูกเองทำเองเรามี5ไร่10ไร่เราทำไหวอันนี้โอเคเราก็วางแผนเลยว่าเราจะปลูกช่วงไหนใช้คนเท่าไหร่ตัวเราเองคิดเป็นค่าแรงกี่บาทอย่างเงี้ยค่ะมันต้องคำนวณออกมาหมดนะมันถึงจะรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วคุณปลูกมันสำปะหลังคุณมีกำไรอยู่เท่าไหร่หรือคุณทำแล้วคุณเจ๊งบางคนไม่แน่อาจจะปลูกมันสำปะหลังเจ๊งมาเป็น10ปีก็ไม่รู้ตัวนะคะกินเงินบาทเก่าเขาเรียกนะคะดังนั้นต้องคำนวณดีๆนะคะถึงจะรู้ว่ากำไรหรือขาดทุนอันนี้เป็นตารางต้นทุนนะคะการคำนวณต้นทุนผลผลิตมันสำปะหลังตัวนี้มันมีให้ดาวน์โหลดนะเป็นการคำนวณต้นทุนแบบง่ายจากสำนักงานสถิติการเกษตรเขาทำไว้ให้แต่ถ้าใครไม่มีฟอร์มเดี๋ยวหลังไมค์มาเดี๋ยวพิมพ์ส่งให้ซึ่งตัวนี้จะง่ายมากเลยนะคะเขาจะบอกเป็นหมวดไว้เลยว่าค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วยหมวดเตรียมดินคนปลูกอะไรแล้วแค่กรอกตัวเลขลงไปตามที่เราคาดการไว้อะค่ะแล้วก็จะมีค่าท่อนพันค่าปุ๋ยค่าอะไรเราคำนวณไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะคำนวณออกมาให้เลยว่าเราจะมีต้นทุนกี่บาทคาดว่ากำไรในปลายปีนี้กี่บาทนะคะอันนี้มันก็จะทำให้เราสามารถวางแผนการจัดการแปลงปลูกทำการเกษตรในรูปแบบใหม่นั่นเองนะคะไม่ใช่สักแต่ทำตามมีตามเกิดนั่นเองนะคะอันนี้ปริมมีฟอร์มถ้าอยากได้แจ้งมาเดี๋ยวปริมส่งให้นะคะต่อไปนะคะการวางแผนเครื่องจักรต้องมาเรียนรู้นิดนึงนะคะว่าทำไมต้องมีการวางแผนเครื่องจักรปริมสังเกตหลายๆคนนะเป็นเกษตรกรมือใหม่แล้วเราเองไม่มีรถไถอ่ะปิมก็ไม่มีนะคะปิมทำนาปิมทำไร่ปิมไม่มีรถไถจ้างหมดเหมือนกันแต่เราก็ต้องรู้ทันเนอะเราต้องรู้ทันว่าการที่เราจะไถเนี่ยรถไถเนี่ยเราก็ต้องระบุเนอะว่าเราจะให้รถไถขนาดใหญ่ขนาดเล็กหรือว่าจะรถไถเขาจะใช้ฐานไหนในการปรับโครงสร้างของดินอย่างนี้ค่ะปกติแล้วเนี่ยในการปลูกมันสำปะหลังเดี๋ยวมันจะไปลงลึกในวิธีการปลูกเนาะการวางแผนเครื่องจักรมันจะเกี่ยวข้องอย่างเช่นว่าการใช้ฐาน3ใช้ยังไงการใช้ฐาน7ใช้ยังไงการใช้ฐาน4ใช้ยังไงนะคะถ้าเราซื้อรถไถเองเนี่ยเราก็ต้องวางแผนแม้กระทั่งว่าใบไถตานดิสนะคะที่มันแถมมากับตัวรถไถมันอาจจะไม่ดีถ้าเราไปซื้อเราจะซื้อตราอะไรดีนะคะอย่างที่ลูกค้าปริมเลือกเนาะที่พม่าเขาจะเลือกตราแพะอันนี้เขาบอกว่ามาจากฝรั่งเศสนะคะหรือเบโลต้านี่มาจากสเปนจะเป็นจานของตัวใบผ่านไถอะค่ะเป็นผ่านไถที่มีคุณภาพแล้วก็เวลาเราไถไปชนเหล็กมันจะไม่งอเลยแต่ว่าบางยี่ห้อนะคะที่มันติดมากับรถไถเนี่ยไถไปปุ๊บโดนตอหน่อยเดียวนี่ผ่านงอเลยอะมีปัญหานะคะดังนั้นถ้าเราเป็นเจ้าของรถไถเราก็พยายามเลือกผ่านที่มีคุณภาพอันนี้มันเป็นเรื่องของการวางแผนเครื่องจักรแล้วก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการปลูกมันสำปะหลังนั้นเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอันนี้มันจะเป็นหลักการบริหารจัดการไร่ขนาดใหญ่อ่ะทีนี้มาดูในเรื่องนี้ดีกว่านะคะถ้าฟังไม่ทันก็บอกปริมได้นะคะมาเรื่องของการเตรียมดินที่ปริมบอกว่าทำไมปริมถึงให้ความสำคัญนะคะกับการเตรียมดินถึง 50% เพราะอะไรถ้าคุณเตรียมดินไม่ดีคุณไถดินไม่ดีนะคะคุณจะไปหวังไปอัดปุ๋ยตอนเพิ่มผลผลิตว่าคุณอยากได้หัวโตๆหรือว่าคุณอยากจะหนีทางน้ำอะไรนั่นมันไม่ทันหรอกค่ะดังนั้นแล้วนะคะถ้าคุณจะปลูกมันสำปะหลังโทษนะคะเดี๋ยวคุณขอเปลี่ยนอริยบทนิดนึงนะคะนั่งนานนั่งให้ความรู้นานนะคะแต่ว่าเวลาไปบรรยายจริงๆให้ผู้ประกอบการหรือเกษตรกรฟังนั้นมันยืนไงคะแต่พอมานั่งนี่ก็โอ้โหเอาการเหมือนกันนะคะเนี่ยมาดูค่ะเรื่องของการเตรียมดินถ้าคุณเริ่มต้นการเตรียมดินไม่ดีแล้วจะไปคาดหวังให้ได้ผลผลิตสูงมันยากมากมันก็เหมือนกับที่เราติดกระดุมนั่นแหละเนาะถ้าเราติดเม็ดแรกผิดเม็ดต่อๆไปมันก็ผิดนะคะอันนี้ยืมคำพูดของหลายๆคนมามองมาพูดให้เห็นภาพนั่นเองนะคะการไถปกติแล้วเนี่ยมักจะมีคำถามเสมอว่าคุณปิมครับควรจะยกล่องหรือไม่ควรยกล่องอันนี้ตอบไม่ได้มันอยู่ที่หน้างานและอยู่ที่สภาพโครงสร้างดินของลูกค้าเองนะคะดินจะยกล่องหรือไม่ยกล่องให้เราดูว่าดินของเราอยู่ที่สูงหรือว่าอยู่ในที่ลุ่มถ้าอยู่ที่สูง
ไม่ต้องยกร่องก็ได้น้ำไม่ท่วมแต่ว่าลักษณะดินต้องมีความร่วนซุยและมีการโปร่งเวลาฝนตกมาเนี่ยดินมันจะไม่ยุบฝนไม่ชะล้างหน้าดินหนีทำให้มันสัมปะหลังแบบบางทีเราปลูกไปเนี่ยพอฝนมาเนาะกำลังเป็นหัวน้ำซอกออกไปเลยอย่างเงี้ยไม่มีหน้าดินเหลืออยู่เลยมีแต่หัวมันสัมปะหลังค้างอยู่อันนี้มันก็ไม่ได้นะคะโดยทั่วไปแล้วส่วนใหญ่จึงนิยมปลูกมันสัมปะหลังต้องทำการยกร่องนะคะทีนี้การยกร่องมันสัมปะหลังมีคำถามอีกว่าควรจะยกร่องสูงแค่ไหนใหญ่แค่ไหนจากประสบการณ์ของปริมนะคะการยกร่องมันจะช่วยแก้ปัญหาคือ1เวลาฝนมามันจะไม่พัดพาปุ๋ยหนีถ้าเรายกร่องนะเพราะว่าเวลาเราให้ปุ๋ยเราก็ให้ผ่านตัวร่องได้หรือว่าเวลาเราทำรุ่นหญ้าเนี่ยการยกร่องมันจะทำรุ่นหญ้าได้สะดวกขึ้นนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยยกร่องให้ใหญ่เวลาเราปักมันสัมปะหลังลงไปเนี่ยมันจะมีพื้นที่สำหรับการแทงหัวเยอะขึ้นนะคะแต่ถ้าเรายกร่องเล็กเรียวเนาะนึกถึงว่าเวลาเราปักท่อนพันธุ์มันสัมปะหลังไปอ่ะแล้วพื้นที่ในการแทงหัวของมันสัมปะหลังมีอยู่นิดเดียวอ่ะมันก็ไม่โตอ่ะค่ะมันไม่ได้รับปุ๋ยแล้วก็มันไม่สามารถแทงหัวไปตามดินที่มันมีอยู่รอบๆได้ดังนั้นแล้วนะคะถ้าเราจะยกร่องก็ยกร่องให้ใหญ่ไปเลยนะคะแล้วก็การเตรียมดินให้ร่วนซุยเป็นสิ่งสำคัญมาดูการเตรียมดินเริ่มต้นเลยมันเริ่มต้นที่การไถการไถเนี่ยโดยทั่วไปแล้วปริมแนะนำให้ไถอยู่อย่างน้อย2รอบนะคะก็คือครั้งที่1อันนี้ใช้ได้กับทั้งดินใหม่และดินเก่านะคะการไถครั้งที่1เนี่ยเราจะใช้ผาน3ผาน3เนี่ยคือมันจะเป็นการไถดินให้ลึกแล้วก็ที่สำคัญการไถผาน3เนี่ยมันจะเป็นการทำให้ก็เรียกว่าทำรุ่นหญ้าทำหญ้าให้ตายนะคะหญ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหญ้าเกิดใหม่ที่มันเป็นเมล็ดอ่ะมันเราจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะคะหญ้าที่เรากลัวมันคือหญ้าเก่าที่แบบว่าหัวของมันเนี่ยกบอยู่ใต้ดินแล้วมันไม่ยอมตายซึ่งหญ้าพวกนี้ส่วนใหญ่นี่จะฝังรากลึกมากนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไถได้ลึกเท่าไหร่นะคะจริงๆไถผ่าน3แนะนำเลยไถช่วงแดดเปรี้ยงๆเลยนะคะเอาให้แดดจัดๆเลยยิ่งดีนะคะพอไถไปเสร็จเนี่ยรากของหญ้ามันจะกลับด้านทีนี้พอหญ้าโดนไถเนาะโดนไถกบด้วยผ่าน3มันไถได้ลึกแล้วก็หญ้ามันก็จะมีโอกาสตายแล้วพอเราไถด้วยผ่าน3เราต้องทิ้งไว้ประมาณ7หรือ15วันเลยนะคะหรือบางคนไถทิ้งไว้เป็นเดือนเลยก็ได้นะคะหลังจากเราผ่าน3 7ก่อนที่เราจะปลูกสักประมาณอย่างน้อย15วันค่ะเราลงผ่าน7ผ่าน7ทำอะไรคือผ่าน7เนี่ยมันจะเป็นการตีดินให้ร่วนซุยอะค่ะมันจะไม่ลึกนะแต่ว่ามันจะเป็นการกวาดเอาพวกเศษหญ้าเศษต่างๆเนี่ยให้ดินมันมีความโปร่งมากขึ้นนั่นเองนะคะลงผ่าน3เพื่อให้ลึกทำรุ่นหญ้าแล้วก็หัวหญ้าที่อยู่ในแปลงถ้าเก็บได้ก็เก็บออกไปนอกแปลงได้นะคะแล้วก็การลงผ่าน7เนี่ยมันจะเป็นการทำลายพวกดอกหญ้าที่มันร่วงหล่นอยู่ในแปลงของเรานะคะหญ้าที่มีปัญหาพวกที่เป็นหญ้าเกิดใหม่อ่ะมักจะไม่ใช่ว่าจะพืชที่กำจัดยากนะคะบางคนเลยต้องใช้ยาคุมหญ้าหรือยาฆ่าหญ้าหลังจากปลูกไปแล้วแต่ว่านะตอนนี้ประเทศไทยเราก็รณรงค์ไม่ค่อยให้ใช้พวกสารเคมีในการกำจัดหญ้าเนาะดังนั้นวิธีการที่ช่วยเกษตรกรได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะไม่ระดับหนึ่งหรอกช่วยได้เยอะเลยก็คือการไถหลายครั้งการลงผ่าน3ตามด้วยผ่าน7ตามด้วยนี่ไม่ใช่ไถผ่าน3เสร็จอีก2วันลงผ่าน7แล้วปลูกไม่ใช่นะคะลงผ่าน3ทิ้งไว้อย่างน้อยให้ดินมันตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่มันมีอยู่ในดินเพื่อฆ่าหญ้าให้ตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็อย่างน้อย7วันสัปดาห์หนึ่งหรือ15วันเนี่ยก็ให้ตามด้วยผ่าน7หลังจากลงผ่าน7ก่อนจะปลูกเราก็ทำการไถพรวนแล้วก็ยกร่องปลูกนะคะอันนี้คือเรื่องของการไถนั่นเองถ้าเป็นดินบุกเบิกใหม่ที่ไม่เคยปลูกพืชมาก่อนหรือเป็นที่ราบเชิงเขาอันนี้จำเป็นต้องไถมากกว่า2ครั้งนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยนะพูดถึงการปรับโครงสร้างของดินคือถ้าเป็นดินบุกเบิกใหม่เนี่ยบางทีมันจะมีพวกเศษไม้จะมีพวกเศษหินอยู่การที่เราไถหลายรอบมันจะดินทำให้ดินมีความโปร่งมากขึ้นแล้วก็ดินร่วนซุยมากขึ้นเวลาเราปลูกมันสำปะหลังไปเนี่ยมันสำปะหลังจะสามารถแทงหัวได้ง่ายขึ้นมันสำปะหลังมันก็เหมือนรากไม้ชนิดอื่นนะคะถ้าสมมติดินแน่นเนาะดินอยู่อย่างนี้เวลามันสำปะหลังเวลาเราปลูกไปถ้ามันชนน่ะมันไปชนหินเอ่ยมันไปชนดินที่แน่นเอ่ยมันก็ขี้เกียจอ่ะมันแทงไม่ได้มันก็ไม่ยอมขยายหัวออกไปนะคะดังนั้นแล้วการเตรียมดินให้ร่วนซุยทำร่องใหญ่แล้วก็มีพื้นที่ให้เข้าหาอาหารแล้วก็มีพื้นที่ในการกักเก็บปุ๋ยได้มากเท่าไหร่ก็จะส่งผลดีต่อการปลูกมันสำปะหลังเท่านั้นนะคะ
ดังนั้นแล้วเนี่ยนะสำหรับปริมนะสำหรับปริมถ้าเราต้นทุนเรามีเงินทุนไม่มากอ่ะถ้าอยากจะดูแลในเรื่องของการใส่ปุ๋ยปริมเลือกที่จะดูแลตั้งแต่ตอนการเตรียมดินแล้วก็การพ่นปุ๋ยก็พ่นตั้งแต่มันเร่งการเจริญเติบโต 1-3 เดือนเลยนะคะคือถ้าเราดูแลในระยะ 1-3 เดือนได้หัวมันก็จะตามมาเองนะคะอันนี้คือหลักการที่ปริมทำมาจากการปลูกมันสำปะหลังเองนะคะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังส่วนวิธีการเพื่อนๆจะมีวิธีการดีกว่าปริมมากกว่านี้หรือมีวิธีการไหนเราก็มาแชร์กันอีกนะคะมาแบ่งปันกันละกันนะคะที่สำคัญก็คือทำดินให้ร่วนซุยที่สุดถ้าดินแน่นทึบมันสำปะหลังเขาเป็นพืชเอาหัวมันไม่ใช่พืชเอาจากดอกหรือว่าเอาผลผลิตจากข้างบนนะคะถ้าดินไม่ได้หัวก็ไม่ดีตามผลผลิตก็ไม่ได้ดังนั้นพืชเอาหัวการเตรียมดินจึงสำคัญที่สุดนะคะต่อมานะคะลักษณะของที่เราจะได้ผลผลิตดีก็คือการเตรียมท่อนพันธุ์มันสำปะหลังการเตรียมท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเมื่อกี้นี้ปริมแนะนำไปแล้วว่ามันสำปะหลังที่รับรองสายพันธุ์มีอยู่กี่ชนิดมีพันธุ์อะไรบ้างไม่ว่าจะเลือกปลูกระยองระยองอะไรก็แล้วแต่นะคะระยอง72ระยอง9ระยอง7ระยอง1หรือระยองหมวดระยองหรือว่าจะเลือกเกษตรศาสตร์หรือจะเลือกห้วยบงหรือจะเลือกพิรุณดูที่สภาพโครงสร้างของดินเป็นหลักเลือกพันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะกับดินซึ่งเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดและยาวมากเดี๋ยวปริมจะทำคลิปออกมาให้ติดตามอยู่เรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องเลือกมันสำปะหลังให้เหมาะกับดินของเราก่อนอื่นเลยนะคะถ้าไม่รู้ว่าโครงสร้างดินเป็นยังไงก็อาจจะใช้วิธีการตรวจดินก็ได้นะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเราเองอยู่กับดินเรามองเราก็น่าจะรู้แหละว่ามันเป็นร่วนทรายดินเหนียวดินแน่นนะคะแล้วก็โดยเฉพาะดินเหนียวเนี่ยดินเหนียวปนหินเนี่ยถ้ามันแล้งหน่อยนึงเนี่ยโอ้ยเวลาเอาเสียมเอาจอบไปสับหรือว่าเราไปทำรุ่นหญ้านี่หัวแทบกระดอนเลยนะคะแน่นมากนะคะแต่ถ้าดินดีแถวอย่างโคราชที่เขาปลูกมันกันเยอะๆเป็นดินร่วนปนทรายดินแดงดีเนี่ยโอ้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะพวกนี้ปลูกมันสำปะหลังไปก็จะงามมากมันก็ไม่แปลกที่ว่าทำไมโคราชจึงเป็นแหล่งที่เหมาะกับปลูกมันสำปะหลังและก็ปลูกมันสำปะหลังเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนั่นเองนะคะกลับมานะคะเลือกให้เหมาะสมกับดินแล้วก็ถ้าดินร่วนทรายเนี่ยปลูกได้ทุกสายพันธุ์ไม่ต้องกังวลนะคะที่ไล่มาระยองเกษตรศาสตร์พิรุณเนี่ยดินร่วนปนทรายปลูกได้หมดเลยนะคะเพราะว่าดินพวกนี้เวลาเรายกล่องไปเนี่ยมันจะมีการแทงหัวได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็มีบางสายพันธุ์นะที่ชอบดินเหนียวคือระยอง72เนี่ยขึ้นหัวโตหัวดีในดินเหนียวปนหินกรวดนิดนึงนะคะแล้วจากที่ปริมลองนะเกษตรศาสตร์50ก็ปลูกได้ทั้งดินร่วนแต่ว่าเกษตรศาสตร์50ก็ชอบดินเหนียวคือพอดินร่วนปนเหนียวเกษตรศาสตร์50จะหัวโตมากเลยนะคะอันนี้มันก็อยู่ที่ลักษณะของสายพันธุ์ด้วยนะคะแล้วก็พูดไปแล้วดินเหนียวนะคะถ้าดินร่วนปนทรายปลูกพันธุ์ไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นดินที่มีลักษณะแน่นเวลามันโดนน้ำแล้วมันจะดินมันจะกอดกันแน่นเนี่ยมันไม่มีความโปร่งก็ให้เลือกปลูกมันสำปะหลังที่สายพันธุ์ที่เขาจะหัวป้อมๆหน่อยนะคะหัวไม่ได้ยืดแต่ว่ามันจะโตป้อมๆแบบนี้ก็จะทำให้ถั่วเฉลี่ยผลผลิตไปได้นะคะแล้วก็การเลือกท่อนพันธุ์มันสำปะหลังมีคำถามเหมือนกันว่าท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ดีควรอายุเท่าไหร่คือบางคนตัดมันสำปะหลังมาปลูกอายุประมาณ 6-7 เดือนก็เก็บเป็นท่อนพันธุ์แล้วอันนั้นไม่ได้นะคะมันสำปะหลังที่ดีท่อนพันธุ์ต้องอายุตั้งแต่ 8-14 เดือนทำไมถึงเริ่มต้นจาก8ก็คือถ้า8เดือนขึ้นไปมันก็จะสามารถที่จะเป็นมันสำปะหลังที่สามารถเอามาสืบพันธุ์ได้นะคะ14เดือนเป็นไปได้ไหมจริงๆแล้วเวลาเราจะปลูกเอาเข้าจริงๆตอนเราขุดที่8เดือน12เดือนแต่พอถึงเวลาที่เราจะปลูกจริงๆมันสำปะหลังก็จะอายุที่ประมาณ14เดือนก็ยังปลูกได้อยู่นะคะท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ดีควรมีอายุตั้งแต่8จนถึง14เดือนนั่นเองนะคะแล้วต้นพันธุ์มันสำปะหลังนะคะควรจะมีตาถี่แล้วก็ตาถี่เนี่ยเวลาเราตัดถามว่าตาถี่กับตาห่างบางคนนะไปเลือกท่อนพันธุ์มันสำปะหลังคือแบบว่าลำใหญ่มากเลยนะลำใหญ่ยาวเลยแต่ตาห่างมากเคยเห็นไหมคะคือสำปะหลังไม่น้อยกว่า7ตานะคะแล้วก็ถ้าจะถามถึงว่าควรจะขนาดใหญ่แค่ไหนเนี่ยท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ดีอะค่ะที่สมบูรณ์เนี่ยก็ถ้าเอาตามหลักวิชาการหรือว่าตามที่เขาขึ้นเป็นท่อนพันธุ์ที่ดีเลยก็คือควรจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า2เซนติเมตรนะคะวัดจากกึ่งกลางนะคือเส้นผ่าศูนย์กลางถ้าลำมีขนาดใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน2เซนนี่คือถือว่าดีแต่ว่านอกจากเราดูที่ขนาดแล้ว
ดูอย่างขนาดอย่างเดียวไม่ได้เราต้องพิจารณาที่จำนวนตาควรจะมีตาถี่ที่เวลาเราตัดท่อนผ่านออกมาแล้วเนี่ยคือเพื่อนๆรู้ไหมว่ารากหรือหัวมันสัมปะหลังมันออกมาจากตานี่แหละนะคะมันออกมาจากร่องข้อตาที่เราปลูกลงไปอ่ะถ้ามันสัมปะหลังมีตาถี่เนี่ยมันก็จะสามารถที่จะมีโอกาสทำให้หัวมันสัมปะหลังดกได้มากแล้วก็ถือเป็นท่อนพันธุ์ที่ดีนะคะไอ้ตาห่างๆยืดๆที่เขาเอามาขายเราอ่ะมันเป็นท่อนพันธุ์ที่ไม่ดีนะบางทีเอาแขนงบางทีเอาแขนงมันสัมปะหลังมาขายให้เราตามันก็เลยห่างไงดังนั้นเราต้องเลือกเป็นนะคะถ้าเราเลือกเป็นเราก็ไม่โดนหลอกในเรื่องของท่อนพันธุ์มันสัมปะหลังเลือกตาถี่แล้วก็ที่สำคัญนะคะท่อนพันธุ์มันสัมปะหลังที่ดีเนี่ยควรจะตัดออกจากแปลงปลูกอ่ะทิ้งไว้ไม่เกิน14วันหรือ2อาทิตย์แล้วก็จะต้องไม่งอกก่อนแล้วนึกออกใช่ไหมคะงอกก่อนอย่างเช่นหมายความว่าถ้าเราไปซื้อท่อนพันธุ์หรือว่าเราไปเอาท่อนพันธุ์ที่ว่าเราตั้งไว้แล้วมันแตกอ่ะมันแตกกิ่งออกมาแล้วอะค่ะตัวนั้นผลผลิตเราจะได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะท่อนพันธุ์มันสัมปะหลังที่ดีควรจะตัดออกจากแปลงปลูกไม่เกิน2สัปดาห์น่ะคือ14วันหรือไม่ถ้าเราตัดมาเก็บไว้ก็หลังจากนั้น2อาทิตย์ก็ควรจะปลูกเลยนะคะโดยระยะรวมแล้วมันไม่ควรจะเกิน1เดือนแต่เท่าที่ปริมเห็นส่วนใหญ่อะเลือกท่อนพันธุ์ก็ตามมีตามเกิดอ่ะแล้วคาดหวังจะให้ผลผลิตมันดีอ่ะมันเป็นไปได้ยากอะค่ะคือบางคนท่อนพันธุ์มันสัมปะหลังที่เอาตั้งกองไว้อ่ะ2เดือนแล้วอ่ะแล้วพอ2เดือนเนี่ยก็คือมันสัมปะหลังพอมันได้ฝนเนาะไอ้รากนั้นมันก็แตกอยู่ข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะคะที่เรากองไว้เรายังไม่ได้ปลูกเลยเนอะรากก็แตกแล้วแล้วที่สำคัญไอตรงยอดของมันก็ขึ้นพุ่มเต็มเลยนะคะแล้วเราก็ไปสับปลูกในไร่อ่ะผลผลิตมันก็ไม่ดีดังนั้นแล้วถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าคนที่ทำมันสัมปะหลังเป็นอาชีพควรจะเก็บพันธุ์ของตัวเองไว้สำหรับปลูกโดยเฉพาะถ้าเราปลูก10ไร่เราก็อาจจะแบ่งท่อนพันธุ์ไว้สัก1-2ไร่เพื่อเป็นแปลงแม่พันธุ์นั่นเองนะคะพอถึงเวลาเราจะปลูกแล้วก็ตัดทิ้งไว้7วันโอเคมันระยะดีหน่อยไถพรวนเรียบร้อยเราก็ตัดแล้วก็เอามาลงปลูกได้เลยอันนี้จะทำให้มันสัมปะหลังลงหัวได้ดีขึ้นหัวโตแล้วก็ที่สำคัญจะปลอดโรคและแมลงแต่ถ้าเราเอาท่อนพันธุ์ที่แบบว่ามันค้างไว้นานแล้วมันจะสารพัดโรคเลยหัวก็จะบางเบาด้วยเนอะหัวก็จะออกไม่ดีค่ะการเจริญเติบโตก็ไม่ดีต่อให้เราฉีดปุ๋ยบำรุงปุ๋ยไปเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ดีเท่ากับท่อนพันธุ์มันสัมปะหลังที่สดเก็บไว้ที่ประมาณ14วันกำลังดีนะคะแล้วก็เริ่มปลูกอันนี้เป็นเทคนิคอย่างนึงนะคะแล้วก็คำถามนี้ปริมเสริมให้นะว่าปริมเคยทำการทดสอบเคยทำการทดลองนะว่ามันสัมปะหลังที่งอกดีที่สุดถ้าเราทำน้อยแล้วเราเลือกได้เราอยากคัดสายพันธุ์เราจะคัดท่อนพันธุ์แบบไหนท่อนพันธุ์มันสัมปะหลัง1ท่อนส่วนที่ดีที่สุดคือตรงกลางนะคะเวลาเราปลูกทำไมเราถึงตัดหัวตัดท้ายตัดหัวคือเอาที่มันอ่อนๆ นะออกนะคะอันนี้คืองอกก็ดีก็จริงนะแต่ว่าหัวมันจะไม่ดกอะค่ะหัวมันจะไม่โตแต่ว่าถ้าเป็นท่อนมันสัมปะหลังตรงเง่าๆมันอะมันก็งอกช้าแตกใบช้าแล้วบางทีมันแก่เกินอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะอัตราการเจริญเติบโตมันก็ไม่ดีส่วนตรงกลางเนี่ยปริมไปลองปลูกแล้วส่วนกลางนี่จะดีหัวดีแล้วก็อัตราการเจริญเติบโตจะดีมากแตกยอดแตกใบดีแทบจะ 100% เลยนะคะจากท่อนกลางแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้ก่อนจะปลูกก็ต้องตัดหัวตัดท้ายนะคะถ้าตามันเริ่มห่างไปเริ่มยืดไปแล้วตรงปลายเราไม่ต้องใช้เราอย่าไปเสียดายนะคะเพราะว่าถ้าเราเสียดายแล้วเราคัดเลือกพันธุ์มันสัมปะหลังไม่ดีอ่ะพอถึงเวลาเรามาปลูกแล้วจะมาโอดโอยอ่ะว่าหัวไม่ได้เลยคุณปริมปุ๋ยก็ซื้อไปตั้งเยอะก็พันธุ์มันไม่ดีน่ะท่อนพันธุ์มันสัมปะหลังไม่ดีแล้วจะเอาหัวได้อย่างไรนะคะอันนี้จากประสบการณ์นะเราอย่าไปเสียดายเล็กๆน้อยๆนะคะเราแทนที่เราจะปลูกมากถ้าเรามีท่อนพันธุ์เท่านี้เราก็ปลูกให้พอเท่านี้แล้วดูแลเอาปริมว่าบางทีไม่เปลืองต้นทุนเท่ากับเราไปปลูกให้เต็มที่เสียดายท่อนพันธุ์ก็ตัดสั้นๆเล็กๆแล้วก็ปลูกไปปลายมันก็ปลูกอย่างเงี้ยพอถึงเวลาท้ายที่สุดค่าดูแลไม่คุ้มเลยกับค่าที่เราจะต้องมาได้ผลผลิตเพียงเท่านี้ค่ะดังนั้นแล้วทำให้มันดีที่สุดดีกว่านะคะถึงตรงไหนแล้วเนี่ยท่อนพันธุ์ที่งอกดีที่สุดนะคะแล้วก็การตัดท่อนพันธุ์เมื่อสักครู่ปิงบอกไปแล้วว่าแนะนำให้ปลูกให้ตัดไม่น้อยกว่า20เซนจริงๆแล้วเทคนิคอีกอย่างนึงนะการปลูกการตัดท่อนพันธุ์มันสัมปะหลังถ้าปลูกหน้าฝนปิงแนะนำว่าตัดยาวหน่อยนะคะประมาณ25เซนขึ้นเพราะอะไรนะคะเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยหญ้ามันก็ขึ้นเร็วมันสัมปะหลังเราก็ขึ้นเร็วเนี่ยทีนี้บางทีถ้าเราตัดสั้นเนี่ยบางคนนะปลูกมันหน้าฝนปิงเห็นตัดอยู่เท่านี้
ข้าฝ่ามือเนี่ยค่ะปากลงไปในดินเชื่อไหมว่า7วันเนี่ยหญ้าขึ้นท่วมหมดเลยนะคะมันสำปะหลังโตไม่ทันหญ้าแล้วพอเราไม่ทำนุ่นหญ้าแล้วเราไปฉีดปุ๋ยไปให้ปุ๋ยเนี่ยโอ้โหหญ้านี่แซงมันสำปะหลังไปเลยดังนั้นวิธีการอย่างนึงที่จะช่วยได้นะคะก็คือตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลังให้ยาวหน่อยแล้วเวลาท่อนพันธุ์มันสำปะหลังยาวสักประมาณ25เซนเนาะประมาณ25เซนเราก็ปักลงไป1ส่วน3ของท่อนพันธุ์นะคะพอท่อนพันธุ์มันแตกยอดออกมามันก็จะยาวสูงเหนือกว่าหญ้าแล้วเราก็พ่นปุ๋ยบำรุงขึ้นไปเนี่ยพอใบมันแผ่จนคลุมหมดแล้วอะค่ะจนคลุมหมดแล้วมันก็จะทำให้หญ้าที่อยู่ข้างล่างต้นพันธุ์สำปะหลังน่ะตายไปเองแต่ถ้าเราตัดสั้นบางทีหญ้างามกว่ามันสำปะหลังอีกนะคะดังนั้นแล้วตัดท่อนพันธุ์ก็ให้อยู่ในความเหมาะสมด้วยนะคะแต่ถ้าปลูกหน้าแล้งถ้าปลูกมันหน้าแล้งนั้นตัดสั้นได้เพราะว่าพอหญ้าไม่ได้ฝนมันก็จะเจริญเติบโตช้าเช่นกันแต่ว่ามันสำปะหลังถ้าปลูกข้ามแล้งอย่างเช่นเดือนตุลาพฤศจิกาไม่ได้ฝนนี่คือการปลูกข้ามแล้งเนาะเราควรจะฉีดพ่นทางใบแล้วก็ควรจะแช่น้ำยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังด้วยควรเลยเพราะว่าไม่งั้นท่อนพันธุ์มันสำปะหลังก็จะมีทั้งโรคแล้วก็รากก็จะน้อยหัวก็จะน้อยดังนั้นถ้าใครปลูกมันข้ามแล้งสิ่งที่ขาดไม่ได้คือน้ำยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังนะคะตัดท่อนพันธุ์ก็จริงๆแล้วสำหรับปริมไม่ว่าจะปลูกหน้าแล้งหรือว่าปลูกหน้าฝนสำหรับปริมตัด25เซนนะคะจะทำให้เราได้ผลผลิตดีขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเลือกไม่ได้จริงๆก็ลองปรับดูนะคะตามหน้างานที่เราปลูกตามสภาพหรือว่าฤดูกาลที่เราปลูกนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเทคนิคในเรื่องของการเตรียมท่อนพันธุ์ทีนี้นะคะนี่ก็คือภาพท่อนพันธุ์มันสำปะหลังภาพท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ดีนะคะควรจะมีตาถี่เห็นไหมคะที่ปริมนำมาให้ดูเนี่ยคือส่วนใหญ่ตาถี่แล้วก็เวลาเราตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลังอย่าพยายามให้ท่อนพันธุ์แตกคือถ้าเราใช้พ้าใช้อะไรสับแล้วมันแตกออกมาเนี่ยบางทีมันแตกออกมาเป็นรากมันจะหัวมันจะแทงไม่เป็นระเบียบแล้วมันก็จะเบียดกันทำให้ผลผลิตน้อยลงนะคะควรจะไม่มีการแตกหักเวลาเราตัดก็อาจจะใช้พ้าที่คมหรือไม่ถ้าไม่ใช่พ้าคมก็อันนั้นจากภาพที่ปริมให้ดูในรายละเอียดนะคะอันนั้นจะเป็นเลื่อยวงเดือนนะเป็นลักษณะของใบตัดพวกใบตัดหญ้าพวกนี้ค่ะแล้วก็มาติดมอเตอร์แล้วก็เวลาเราตัดท่อนพันธุ์ก็คือเปิดมอเตอร์แล้วใบเลื่อยมันจะหมุนพอใบเลื่อยหมุนเราก็เอาท่อนพันธุ์มันสับปะหลังใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะมันก็จะตัดชึบๆก็จะง่ายเลยท่อนพันธุ์ก็จะไม่มีการสูญเสียแล้วนอกจากนั้นเราสามารถทำงานได้เร็วขึ้นด้วยนะคะอันนั้นก็คือท่อนพันธุ์ที่ปริมนำมาให้ดูแล้วก็ลองปรับดูค่ะบางคนปริมเห็นเกษตรกรบางคนใช้เครื่องตัดหญ้าตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเลยโอ้อันนี้น่ากลัวนะคะมันก็ดีอยู่แต่ว่าเครื่องตัดหญ้ามันก็อันตรายอยู่นะคะแต่มันก็ดีก็คือพอตัดลงไปเนี่ยท่อนพันธุ์มันจะสำปะหลังมันจะไม่มีการแตกหักแต่ว่าลองปรับเหมือนที่ปริมให้ดูในภาพอะค่ะมันจะทำให้ทำงานได้เร็วขึ้นตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลังได้ดีขึ้นแต่บางคนถ้าเราทำน้อยเราใช้พ้าสับฟันทีละ 2-3 ท่อนอันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาค่ะไม่เป็นประเด็นก็ปรับเอาตามที่เราทำไหวก็แล้วกันเนาะอันนี้ปริมแชร์ให้ฟังอันนี้ก็คือเห็นไหมคะท่อนพันธุ์ที่ปริมเลือกมาเนี่ยท่อนพันธุ์ที่เลือกมาเนี่ยส่วนใหญ่อะมักจะแบบว่ามีแบบดูแต่ละท่อนสิคะใหญ่แล้วก็ตัวตาจะถี่มากนะคะอันนี้คือลักษณะท่อนพันธุ์ที่ดีนะถ้าตาห่างๆอ่ะปริมทิ้งเลยนะคะปริมไม่ใช้เพราะว่าปลูกไปมันก็ไม่คุ้มค่าปุ๋ยไม่คุ้มค่าแรงไม่คุ้มค่าทำรุ่นหญ้าดังนั้นเลือกที่มีตาถี่ๆอันนี้ปริมตัดยาวปริมตัดยาวเพราะว่าตรงนี้ปริมอยากจะปลูกมันสำปะหลังเพื่อให้มันหนีหญ้าแล้วก็ทำท่อนพันธุ์ที่มีคุณภาพอะค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยเลือกตาถี่เข้าไว้แล้วก็อันนี้คือเป็นรูปภาพของการแช่น้ำยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังนะคะอ่ะอีกเรื่องนึงไม่รู้ปริมเตรียมข้อมูลไว้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปตรงนี้นะคะปริมแนะนำนิดนึงว่าในการปลูกมันสำปะหลังเนี่ยมันจะมีคำถามว่าท่อนพันธุ์มันสำปะหลังไปแล้วเนาะการเตรียมดินไปแล้วอ๋อวิธีการปลูกเดี๋ยวเราค่อยลงแล้วกันค่ะวิธีการปลูกเพราะว่าปริมจะมีเรื่องของการวิธีการปลูกว่าควรจะปลูกห่างกันแค่ไหนมันมีอยู่โอเคปริมลืมไปนะคะอันนี้ตัวปริมเองไปทำไร่ที่ราชบุรีนะคะเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วพันธุ์ที่ให้ดูในรูปเนี่ยมันคือพันธุ์เกษตรศาสตร์50อย่างที่ตอนต้นมีพี่ๆมาถามมีเพื่อนๆในเพจมาถามว่าพันธุ์ไหนทนแล้งก็เนี่ยค่ะเกษตรศาสตร์50ปริมลองมาแล้วนะคะดินเป็นดินหินด้วยซ้ำนะคะปลูกงามมากแล้วก็อันนี้ไม่มีระบบน้ำหยดนะคะปลูกธรรมชาติเลยนะคะอันนี้ลำของมันเนี่ยขวดน้ำใหญ่เท่าขวดน้ำเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้ใช้วิธีการฉีดพ่นทางใบมันสำปะหลังที่ขุดขึ้นมาชั่งให้ดูตอนนี้เกษตรศาสตร์50อายุแค่5เดือนกว่าเองนะคะที่ขุดเนี่ยคือขุดมาทดสอบ5เดือนกว่าก็ได้ตั้งประมาณเกือบ6โลเนี่ยต
้นนึงอ่ะเง่านึงอ่ะเง่านึงก็ได้อยู่ที่ประมาณเกือบ6กิโล6กิโลถ้าในแปลงนั้นปริมปลูกที่1,200ต้น1,200ต้นก็คูณเข้าไปนะคะ6กิโลคูณ1,200ต้นถ้าได้เท่ากันทุกต้นก็ผลผลิตก็เยอะค่ะได้เยอะอยู่ตอนนั้นนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ได้แบบนี้ทั้งหมดมันได้เป็นโซนเพราะว่าเวลาเราทำ 2-3,000 ไร่มันก็จะมีโซนงามโซนไม่งามมันขึ้นอยู่กับว่าเราดูแลถึงไหมเราให้ปุ๋ยเป็นอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญคือการทำรุ่นหญ้าเพราะตอนนั้นต้องใช้รถไถมีจีโนใช้รถไถคันเล็กอะค่ะลงไปทำรุ่นหญ้าในร่องมันก็เลยงามตอนตั้งแต่มันสำปะหลังอายุ1เดือนก็คือ45วันนะคะเราทำรุ่นหญ้าเลยอันนี้ก็คือเป็นภาพมันสับปะหลังที่เราไปปลูกอันนี้ก็เกษตรศาสตร์50ว่าทำไมปิมถึงชอบนะเพราะว่านี้ปิมทำมาแล้วปิมเปรียบเทียบห้วยบวง60เกษตรศาสตร์50เกร็ดมังกรระยอง72แล้วก็ระยอง9ผลผลิตออกมานะคะถ้าวัดกันในระยะ5หรือ6เดือนหรือ8เดือนขุดอ่ะเกษตรศาสตร์50นำโด่งเลยเปอร์เซ็นต์แป้งก็เข้มตั้งแต่อายุ6เดือนนะคะมีเปอร์เซ็นต์แป้งแล้วก็หัวก็จะโตนะคะสามารถ8เดือนนี้ขุดเกษตรศาสตร์ได้ถ้าปล่อยไว้ถึง12เดือนเนี่ยหัวยิ่งโตนะคะแต่ว่าระยอง72อ่ะระยอง72มันจะเบามันออกหัวตั้งแต่อายุ2เดือนเนี่ยก็ภาพต้นที่ปริมเปิดมานั่นแหละภาพระยอง72นะคะที่จะเป็นหัวสีขาวๆอ่ะตัวนั้นหัวดกก็จริงแต่น้ำหนักไม่มีมันเบาค่ะมันจะไปน้ำหนักเริ่มได้ตอนอายุ10เดือนน่ะพอขุดตอน5เดือนหรือ6เดือนเท่ากันกับเกษตรศาสตร์เนี่ยระยอง72เบาค่ะต่อให้ได้20หัวเอามาชั่งน้ำหนักไม่ได้เท่าเกษตรศาสตร์50เลยตอนนั้นเอาขุดมาชั่งเดี๋ยวปิ๊มไม่ได้นำภาพมาให้ดูขุดมาชั่งตัวระยอง72ได้แค่ประมาณ3ตันกว่าเองนะคะในขุดตอน5เดือนเนาะแต่จริงๆแล้วนี่คือเอามาทดสอบเราจะขุดทีก็12เดือนค่ะเราถึงจะขุดอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังว่าบางทีเราคัดเลือกมันสายพันธุ์ไหนบางทีเราดูที่วัตถุประสงค์เราด้วยว่าเราจะขุดช่วงเดือนไหนแต่แนะนำว่าต้องหลังจาก8เดือนขึ้นไปถึงขุดนะคะแต่แน่นอนบางคนที่ปลูกตามนาน่ะก็ปลูกมันสำปะหลัง6เดือนก็มีแต่ว่าถ้า6เดือนเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่ามันสำปะหลังที่เขารับซื้อเขาก็จะรับซื้อมันคละเนาะเขาไม่วัดเปอร์เซ็นต์แป้งดังนั้นก็เลือกสายพันธุ์ที่ให้น้ำหนักดีอย่างเกษตรศาสตร์ก็น่าจะเหมาะกับมัน6เดือนหรือ8เดือนอย่างนี้นะคะอันนี้เล่าแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็คือภาพที่นำมาให้ดูท่อนพันธุ์ตรงนี้ก็จะครั้งต่อไปเราก็จะใช้แปลงนี้เป็นแปลงท่อนพันธุ์ปลูกหมุนไปเรื่อยๆนะคะที่เราปลูกนั่นคือเกษตรศาสตร์50อ่ะมาดูวิธีการปลูกมันสำปะหลังการปลูกมันสำปะหลังนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าควรจะปลูกแบบยกร่องนะคะเพื่อความสะดวกในการให้ปุ๋ยและการจัดการหญ้าอีกทั้งมันยังสามารถเป็นพื้นที่ในการแทงหัวด้วยคือถ้าสมมติลองคิดดูว่าเราไม่ยกร่องในการปลูกมันสำปะหลังนะคะแล้วปลูกไปเลยเนี่ยถ้าฝนมาเนาะมันเสมอกันไปหมดเลยนะคะแล้วเวลาเราจะให้ปุ๋ยอ่ะมันจะไม่มีร่องตรงกลางในการคอยเก็บอ่ะในการคอยเก็บปุ๋ยอะค่ะหรือแม้เวลาที่เราทำเอาหุ่นหญ้าบางทีมันจะไปโดนแซะหัวมันสำปะหลังโดยที่ไม่รู้ตัวดังนั้นสำหรับปริมนะคะก็ยังคงแนะนำว่าควรจะมีการยกร่องปลูกแต่ก็มีบางคนเขาเริ่มทำการปลูกโดยไม่ยกร่องเพื่อประหยัดแต่อันนั้นก็ต้องมาดูกันอีกทีนะคะว่าผลผลิตเมื่อเทียบกับการที่เรายกร่องเนี่ยมันได้ผลมากกว่ากันมากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงนี้ปริมยังไม่มีสตินะเลยไม่กล้าวิจารณ์แต่เอาเป็นว่าถ้าสำหรับปริมแนะนำปริมว่ายกร่องดีที่สุดแล้วก็เวลายกร่องปริมยกร่องสูงมากนะคะร่องใหญ่ไม่น้อยกว่า60เซนแล้วก็เวลาสูงก็สูงประมาณไม่น้อยกว่า30เซนนะคะแล้วก็ปรับดินให้ร่วนซุยเวลาเราเอารถไถลงไปไถอ่ะผ่าน7บางทีไม่พอก็ใช้ในส่วนของเครื่องยกร่องไปด้วยเลยคนขับรถไถก็ต้องชำนาญด้วยนะคะแล้วก็มันจะมีอีกเทคนิคนึงก็คือหากมันเป็นที่ราบเสมอกันนะคะสามารถที่จะปลูกแบบร่องเดี่ยวแล้วก็ที่ปริมทดลองก็จะมีแบบร่องคู่ด้วยนะคะควรจะมีการตัดหัวแปลงในการขวางทางตะวันด้วยนะคะอ๋อแล้วเวลาการปลูกมันสำปะหลังเนี่ยเราต้องดูด้วยนะคะทิศทางของพระอาทิตย์นะคะว่าถ้าเราปลูกขวางถ้าเราปลูกขวางตะวันแบบนี้มันก็จะทำให้หญ้าพระอาทิตย์ไม่ส่องเข้าไปตามร่องมันสำปะหลังมันก็จะ
ชนกันก็จะเกิดโรคระบาดอะไรพวกนี้ได้ง่ายอะค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยคือเราดูทิศทางของนอกจากดูทิศทางน้ำดูทิศทางของพระอาทิตย์ด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราไถทำรุ่นหญ้าตรงกลางร่องบางทีมันสัมปะหลังถ้าร่องมีความชื้นมากไม่สะอาดเงี้ยมันก็จะเกิดโรคระบาดได้ง่ายนะคะดังนั้นก็คือส่วนตรงหัวเราค่อยปลูกแบบขวางทางตะวันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในช่วงของกลางแปลงเราก็คือปลูกไปตามร่องของตะวันเลยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยการเกิดวัชพืชตอนที่มันยังเล็กอยู่เนี่ยเราทำรุ่นหญ้าพอเราไถไปในอายุประมาณ 30-45 วันเนี่ยหญ้าจะตายได้เร็วขึ้นเพราะว่าแดดมันจะส่องตรงกลางร่องนั่นเองนะคะแล้วก็พิจารณาทางน้ำร่วมด้วยบอกไปแล้วทีนี้สำหรับใครที่ทำมันสำปะหลังแปลงตั้งแต่20ไร่ขึ้นนะคะทุกวันนี้มันควรจะมีการตัดถนนผ่านเพื่อง่ายต่อการดูแลแปลงเพื่อง่ายต่อการนำรถเข้าไปเก็บกู้เพื่อง่ายต่อการขนท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสำหรับปริมแนะนำนะคะว่าควรจะตัดถนนผ่านทุก100x400เมตรนั่นเองนะคะก็คือทุกเส้นเป็นเส้นยาวค่ะทุก400เมตรก็คือตัดถนนผ่านเข้าไปในแปลงปลูกนั่นเองให้มันเป็นไม่ใช่ปลูกติดกันเป็นพืชนะเพราะว่าพอปลูกติดกันเป็นพืชมันจะมีปัญหาเรื่องว่าเวลาเราเอารถไปให้ปุ๋ยเวลาเราจะขนไปเนี่ยมันจะขนไปไม่ทั่วถึงคนงานก็จะเหนื่อยนะคะหรือบางทีตัวเราเองนี่แหละจะเหนื่อยแต่ถ้าเราตัดเว้นช่องให้เป็นถนนในการรถในการวิ่งตัดเป็นสี่เหลี่ยมทำเป็นบล็อกอะค่ะเหมือนแปลงปลูกอะมันก็จะทำให้เราเข้าไปทำความสะอาดแปลงได้ง่ายขึ้นการจัดการแปลงปลูกก็ง่ายขึ้นรถก็เข้าไปหว่านปุ๋ยรถขนของขนคนงานตัดท่อนพันหรือแม้กระทั่งเวลาเก็บกู้ก็จะง่ายขึ้นนะคะลองดูถ้าใครทำมันสำปะหลังมากกว่า20ไร่ขึ้นไปก็แนะนำให้ตัดถนนผ่านนะคะถนนที่นี้ไม่จำเป็นต้องถนนลูกรังก็คือเว้นไว้นะคะเป็นทางถนนเข้าไปนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับดินที่เป็นเนินหลังเต่าเป็นหลังเต่าแบบนี้เนาะเป็นเนินหลังเต่าเนี่ยแนะนำให้ปลูกมันสำปะหลังแบบร่องคู่มันจะช่วยชะลอเดี๋ยวพิมมีภาพให้ดูอยู่นะการปลูกมันแบบร่องคู่มันจะช่วยชะลอการไหลของน้ำไม่ให้ชะล้างหน้าดินไปได้เร็วแล้วเวลาเราหว่านปุ๋ยอะค่ะเวลาเราหว่านปุ๋ยมันก็จะมีช่องให้เราเก็บปุ๋ยในร่องคู่นั้นได้นะคะการปลูกร่องคู่คือจะยกร่องใหญ่แล้วใน1ร่องเนี่ยจะมีมันสำปะหลังอยู่2แถวนั่นเองนะคะห่างกันก็คือ40ซิกแซกสลับฟันปลานะคะ40เซนแล้วก็60เซนอันนี้จะเหมาะกับแปลงที่เป็นเนินหลังเต่าเพราะว่าบางทีแปลงเป็นเนินหลังเต่าถ้าเราไปปลูกร่องเดี่ยวอ่ะบางทีฝนมามันสโลปอ่ะมันพาปุ๋ยหนีหมดเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญกวาดเอาดินหนีด้วยนะคะดังนั้นแล้วลองมาใช้เทคนิคการปลูกร่องคู่แบบปริมดูเดี๋ยวปริมมีภาพให้ดูนะคะว่าปลูกร่องคู่ปลูกยังไงนะคะมันทำรุ่นหญ้าก็ง่ายแล้วก็ที่สำคัญปริมชอบเพราะว่าเวลาเราเก็บระหว่างปุ๋ยหรือว่าฉีดปุ๋ยทำรุ่นหญ้ามันจะง่ายมากนะคะการปลูกร่องคู่บอกคนขับรถไถว่าไถทับร่องเดิมกลบแบบสลับอะค่ะมันจะมีวิธีการขับร่องคู่อยู่เดี๋ยวมีภาพคนที่เคยทำเกษตรก็น่าจะมองภาพออกนะคะสำหรับคนที่ป้องกันการเกิดหญ้าเนี่ยก็อันนี้ก็คือมันก็จำเป็นนะเนาะก็คือฉีดยาคุมหญ้ายาฆ่าหญ้ายาคุมหญ้าถ้าจะใช้ควรใช้ก่อนที่จะปลูกมันสำปะหลังนะคะถ้าปลูกไปแล้วปริมไม่แนะนำให้ใช้ต้องใช้วิธีการทำรุ่นหญ้าแบบเอารถลงไปทำหุ่นหญ้าเอานะคะแต่ว่าถ้าทุกวันนี้มันโดนควบคุมเนาะก็ต้องใช้วิธีการไถตั้งแต่ไถทำรุ่นหญ้าตั้งแต่ก่อนปลูกนะคะปรับตามสภาพเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยยาคุมหญ้ายาฆ่าหญ้าเราซื้อได้แบบเสรีแต่ว่านะตอนนี้คือเราอาจจะหาซื้อลำบากหน่อยก็เราก็ปรับเอาตามมันที่มันเปลี่ยนไปกฎเกณฑ์มันเปลี่ยนไปค่ะทำรุ่นหญ้าซะก่อนที่จะปลูกก็คือไถพรวนหลายๆรอบนะคะเพื่อที่ให้หญ้าตายแล้วหลังจากนั้นถ้ามันสำปะหลังอายุ30วันถึง45วันนะคะก็เอารถไถลงไปแถกทำรุ่นหญ้าเลยแต่ถ้ามันสำปะหลังอายุเกิน45วันจะเข้า2เดือนแล้วไม่แนะนำให้เอารถไถลงไปเหยียบร่องแล้วนะคะเพราะว่าปมของรากเนี่ยมันจะเริ่มกลายเป็นหัวของมันสำปะหลังคือมันสำปะหลังจะบางสายพันธุ์เนี่ย2เดือนเนี่ยหัวเท่าปากกาแล้วนะคะดังนั้นถ้าจะทำรุ่นหญ้าควรจะทำตั้งแต่อายุ 30-45 วันอย่าเกินนั้นนะคะยิ่งใครที่ดูแลดีๆปรับโครงสร้างดินดีฉีดปุ๋ยน้ำบ่อยๆเนี่ยมันสำปะหลัง2เดือนนี่โอ้เกือบจะถึงเลยเข่าขึ้นมาอย่างงามมากแล้วค่ะดังนั้นก็คือดูหน้างานให้ดีๆนะคะทั้งหมดนี้มันจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิตทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มีอีกคำถามนึงว่าถ้ามีงบประมาณน้อยอ่ะถ้าจะใส่ปุ๋ยเม็ดอ่ะควรจะใส่ช่วงไหนถ้าจะใส่ปุ๋ยเม็ด
อย่าไปรอไปใส่ตอนระเบิดหัวมันสำปะหลังนะคะถ้าเป็นปริมจากประสบการณ์ปริมเลือกที่จะหว่านปุ๋ยไปพร้อมกับเป็นการรองพื้นเพราะมันสำปะหลังเป็นพืชเอาหัวดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราปรับโครงสร้างของดินดีนะคะก็คือให้ปุ๋ยเป็นแต่ต้นน่ะที่เหลือเราแค่มาฉีดพ่นทางใบเอาก็จบแล้วค่ะแต่ว่าบางคนดูแลดินก็ไม่ดีต้นก็ไม่บำรุงถึงเวลาบอกว่าจะเอาปุ๋ยมาระเบิดหัวเลยมันเป็นไปไม่ได้นะคะหัวมันไม่ใหญ่ถ้าต้นโครงสร้างไม่ดีสภาพดินไม่แข็งแรงรากไม่กลายเป็นหัวตั้งแต่ต้นเนี่ยคุณไปบำรุงระเบิดหัวแค่ไหนอ่ะมันก็ได้มันได้ไม่เต็มที่ค่ะอันนั้นมันทุกอย่างมันต้องสอดคล้องกันนะเนอะไม่ใช่ว่าซื้อปุ๋ยระเบิดหัวมันคุณปริมไปแต่ว่าต้นคุณเล็กแค่เท่านี้แล้วจะเอาหัวโตมากๆมันเป็นไปไม่ได้นะคะก็ต้องทำให้มันสมดุลแต่ถ้าเราอยากถามว่ามีงบประมาณน้อยอยากจะดูแลช่วงไหนปริมแนะนำว่าดูแลตั้งแต่ต้นเลยค่ะก็คือฉีดพ่นไปตั้งแต่อายุ 1-3 เดือนหลังจากนั้นเราจะปล่อยให้มันได้รับปุ๋ยตามธรรมชาติได้รับน้ำฝนตามธรรมชาติก็ไม่มีปัญหาดังนั้นช่วงแรกของมันสำปะหลังใน 1-3 เดือนสำคัญมากนะคะในการที่จะดูแลอย่าปล่อยให้แบบโอ้โหมัน6เดือนแล้วค่อยมาบำรุงบางทีมันไม่ทันนะคะมันแก่เกินแกงแล้วแหละดังนั้นต้องดูแลตั้งแต่มันยังเล็กจะดีกว่านะคะอันนี้การยกร่องไปแล้วเนาะการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไปแล้วทีนี้ระยะของการปลูกคำถามนี้นะคะระยะของการปลูกให้พิจารณาดังนี้การปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรตอนนี้มักจะมีอยู่2ช่วงก็คือการปลูกข้ามแล้งการปลูกข้ามแล้งทำไมถึงเรียกว่าข้ามแล้งก็คือปลูกในช่วงปลายฝนต้นหนาวนั่นเองนะคะคือบางคนเนี่ยขุดมันสำปะหลังประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาเนาะธันวาเริ่มปลูกอีกแล้วนะคะหรือบางคนก็คือปลูกเดือนตุลาพฤศจิกาเพราะว่าดินยังชื้นอยู่มันยังสามารถปลูกได้มันไม่ได้แห้งเหมือนช่วงเดือนกุมภามีนาเมษาที่มันยังไม่น่าฝนมันแรงมากดังนั้นคนปลูกมันข้ามแล้งก็จะปลูกในช่วงตุลาพฤศจิกาถ้าปลูกมันข้ามแล้งในช่วงนี้นะคะปลูกถี่ได้ช่วงนี้ปลูกถี่ได้เพราะว่าปลูกมันข้ามแล้งเนี่ยหัวจะไม่ดกแต่ว่าหัวจะโตได้ถ้าเราดูแลดีดังนั้นระยะในการปลูกในช่วงนี้นะคะก็ปลูกได้ถ้าเป็นปริมแนะนำก็60คูณ100นั่นเองนะคะก็คือระยะห่างเนี่ยระหว่างต้นเนี่ยคือ60เซนนี่คือความหมายนะคะระยะห่างระหว่างแถวนั่นคือ100เมตร100เมตรเนี่ยเพื่อที่เราจะเว้นช่องให้เราสามารถลงไปทำรุ่นหญ้าไปแทกรุ่นหญ้าเดินใส่ปุ๋ยอะไรได้อย่างเงี้ยนะคะแต่ระยะห่างระหว่างต้นที่1ไปต้นที่2ในการปักลงอ่ะก็ประมาณ60เซนแต่ถ้าต่ำถ้าถี่กว่านั้นน่ะถ้าถี่กว่านั้นบางทีมันต้องดูด้วยนะคะว่ามันเป็นมันสายพันธุ์อะไรถ้าเป็นมันหัวยาวปลูกถี่เกินไปมันก็ไม่ไหวค่ะหรือบางคนเนี่ยปลูกระยะแบบอุ๊ย40เซนพอไปปลูกเนี่ยหัวมันชนกันนี่แบบว่าไอ้40เซนนั้นไม่น่าจะปลูกเอาหัวแล้วนะคะนั้นปลูกถี่แบบนั้นน่าจะปลูกเอาต้นมันสำปะหลังมากกว่าดังนั้นระยะของการปลูกมันสำปะหลังก็มีความสำคัญนะคะถ้าปลูกมันช่วงหน้าแล้งปลายฝนต้นหนาวนะคะไม่ใช่หน้าแล้งซะทีเดียวหรอกนะคะตุลาพฤศจิกาก็ปลูกถี่ได้นะคะระยะห่าง100เมตรแต่ว่าถ้าปลูก100เซนปิมพูดผิดก็เขาน่าจะเข้าใจอยู่นะคะ100เมตรนี่แค่ไหน100 cm นะคะเซนติเมตรนั่นเองนะคะขออภัยทีนี้ถ้าคุณปลูกมันหน้าฝนปลูกมันหน้าฝนนะคะปลูกยังไงก็งามเพราะว่ามันปลูกแล้วได้ฝนพอดีดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าปลูกห่างเอาหัวปลูกทีถ้าปลูกห่างเนี่ยหัวก็จะโตแล้วก็ขนาดก็จะใหญ่แล้วถ้าปลูกต้นฝนเนี่ยหัวจะดกแล้วก็แต่ถ้ามันดกมากถ้ามันไม่ถึงปุ๋ยหัวมันก็จะรีบเรียวนะคะถ้าเราปลูกได้หัวดกแล้วปุ๋ยก็ต้องถึงตามนะบางคนเนี่ยหัวดกมากเลยแต่ว่าพอถึงเวลาขุดนี่ยังกระหวี่กล้วยตานีเลยนะคะก็คือหัวทีกันแต่ว่าหัวเล็กมากก็เพราะว่ามันขาดปุ๋ยลักษณะของปลายมันสำปะหลังจะแหลมมันนั้นเพราะว่ามันได้ปุ๋ยบำรุงหัวไม่เพียงพอดังนั้นเราก็ควรจะดูด้วยนะคะคุยดูหัวตอนที่เขาเจริญเติบโตว่าหัวเขามีมากน้อยแค่ไหนเพื่อให้เพียงพอต่อการให้ปุ๋ยถ้าหัวบำรุงหัวดกทำหัวดกได้แล้วหัวถี่ได้แล้วปุ๋ยก็ต้องให้เยอะตามนะคะมันก็เหมือนกับเวลาเรากินข้าวอ่ะถ้ามีสมาชิกกินข้าวมากอาหารเราก็ต้องสั่งมากตามนะคะถ้ามี 2-3 คนก็สั่งอาหารก็พออิ่มอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันนะคะการดูแลมันสำปะหลังการปลูกมันสำปะหลังเนี่ยเราก็ต้องสังเกตถ้ามีหัวถี่หัวดกให้ปุ๋ยก็มากตามปลูกมันช่วงหน้าฝนนะคะปริมแนะนำปลูกระยะก็คือเมตรคูณเมตร20ก็คือระยะระหว่างต้นเนี่ยก็คือเมตรนึงแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเมตรนึง
ถ้าคือตอนนี้ปริมก็ขอแก้นิดนึงนะคะก็คือช่วงนี้ฝนมันจะค่อนข้างที่จะทิ้งช่วงแล้วมันจะแล้งมันไม่ได้ฝนดีเหมือนเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมาดังนั้นก็ขยับมาเป็นสักประมาณ 7-80 เซนก็โอเคค่ะเพราะว่าพอมันแล้งมากเนี่ยการโตในช่วงต้นน่ะถ้าเราไม่มีระบบการให้น้ำอ่ะมันก็จะโตได้ไม่ดีค่ะดังนั้นก็ปรับมาสักประมาณ80เซนก็ได้นะคะแล้วระยะห่างก็อยู่ที่ประมาณ100เซนติเมตรหรือว่าเมตร20หรือเมตรกับอีก20เซนติเมตรก็ได้นะคะการที่เราเว้นระหว่างแถวไว้เมตร20มันจะดีตรงที่ว่าถ้าเรามีรถไถเดินตามนะคะหรือเราเอาควายทำรุ่นหญ้ามันจะสามารถเข้าร่องได้โดยที่ต้นพันธุ์ไม่เสียหายนั่นเองนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ถ้ามันมีรถคันเล็กๆนะคะสามารถเข้าร่องมันสำปะหลังในระยะ100เมตรได้ลูกค้าหรือว่าคนที่ติดตามปลูกมันสำปะหลังอยู่ก็สามารถปลูกได้ที่80เซนระหว่างต้นห่างกัน80เซนแล้วก็ระหว่างแถวห่างกัน100เมตรก็ได้เพราะปิมเชื่อว่าทุกวันนี้เครื่องมือมันพัฒนามาให้ดีพอสมควรสำหรับการทำรุ่นหญ้านะคะเมื่อก่อนน่ะทำรุ่นหญ้ามันต้องเอารถไถแบบคันใหญ่รถไถนาเดินตามลงไปแถกทำรุ่นหญ้าซึ่งรถไถมันจะกว้างมากค่ะถ้าเราเว้นไว้ที่เมตรเดียวรถไถมันลงไปทำรุ่นหญ้าไม่พอไงแต่ว่าทุกวันนี้มันจะมีรถไถนาไม่ใช่รถไถนาเป็นรถทำรุ่นนะคันเล็กๆที่เราไถไปเองได้เลยอะค่ะเดินหน้าอย่างเดียวน่ะตัวนั้นก็เมตรหนึ่งก็พอไหวดังนั้นปริมปรับใหม่นะคะก็แนะนำไปที่ระหว่างต้นห่างกัน80ระหว่างแถวห่างกันเมตรหนึ่งก็เพียงพอนะคะแล้วก็พิจารณาด้วยว่าสายพันธุ์เนี่ยโครงสร้างของสายพันธุ์มันเป็นพันธุ์หัวมันสั้นหรือหัวมันยาวนะคะอย่างถ้าเป็นห้วยบงเนี่ยปลูก60คงไม่ไหวห้วยบง60ปลูกห่างกัน60เซนมันแคบไปค่ะถ้าเป็นห้วยบง60ควรจะปลูกห่างกันไม่น้อยกว่า80เซนติเมตรเพราะว่าพันห้วยบง60หัวเขาจะยาวมากนะคะบางทีถ้าดูแลดีๆยาวเป็นแขนเลยก็มีนะคะห้วยบงแต่ถ้าเป็นปลูกเกษตรศาสตร์ถ้าเราดูแลดีหัวจะก็ยาวยืดได้ก็ป้อมได้อันนี้มันเป็นพันธุ์ที่ชอบก็เลยแนะนำบ่อยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยปรับให้ดูสภาพหน้างานด้วยนะคะว่าโครงสร้างของดินเป็นอย่างไรเอาเป็นว่าสรุปปลูกมันข้ามแล้ง60ระยะห่างระหว่างต้น60ระหว่างแถวเมตรหนึ่งปลูกมันหน้าฝนก็ระหว่างแถวระหว่างต้น80เซนระหว่างแถวก็100เมตรถึงเมตร20ก็แล้วกันนะคะปรับเอาแล้วแต่ว่าเราจะมีสะดวกการทำรุ่นหญ้าแบบไหนเพราะว่าตอนนี้เราต้องทำรุ่นหญ้าเองนะคะเพราะว่ายาเคมีก็ไม่แนะนำให้ใช้แล้วก็อีกอย่างก็จำกัดการนำเข้าด้วยนะคะเมื่อมันสำปะหลังอายุ 30-45 วันอย่างที่ปิ่มบอกควรจะทำรุ่นหญ้าก็คือเอารถไถลงไปคือเวลาทำรุ่นหญ้าเราถ้าเรามีเครื่องมือเราไถลงไปกลางร่องเลยนะคะเราแผกดินตรงกลางร่องมันจะเป็นการพรวนดินแล้วก็ตีหญ้าไปในตัวแล้วหลังจากนั้นเราก็หว่านปุ๋ยแล้วก็พ่นปุ๋ยทางใบมันจะทำให้ใบมันสำปะหลังอุ้ยแตกมาแล้วก็พอมัน2เดือนนี่โอ้มันโตเหนือเข่าแล้วค่ะใบก็จะเขียวงามมากมันจะคุมหญ้าไปในตัวด้วยแต่ถ้าเราไม่ทำหญ้าไม่ทำรุ่นหญ้าบางทีมัน2เดือนเนี่ยยังเล็กมากยังแคร่มากแล้วบางทีพอใบมันไม่ออกมาชนกันนะคะหญ้าก็ขึ้นรกเลยดังนั้นเนี่ยให้ทำรุ่นหญ้าก็จะเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ทำให้ผลผลิตได้ผลผลิตสูงนะคะอันนี้ก็ในเรื่องของการปลูกมันสำปะหลังเนาะทีนี้การให้ปุ๋ยการใส่ปุ๋ยสำหรับมันสำปะหลังนะคะการใส่ปุ๋ยสำหรับมันสำปะหลังถ้าปลูกมันข้ามแล้งอย่างที่ปิมบอกนะคะควรจะแช่น้ำยาแช่ท่อนพันมันสำปะหลังนะคะเพราะว่าการปลูกมันข้ามแล้งเนี่ยมันจะกว่ามันจะได้ถ้ามีระบบน้ำก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่ามันอยู่ที่อากาศถ้าดินมีความแห้งแล้งอากาศแห้งอย่างเงี้ยต่อให้เราปลูกข้ามแล้งมันก็ไม่งามเท่ากับหน้าฝนอยู่ดีแต่ว่าข้อดีของการปลูกข้ามแล้งคือเวลาเราจะขุดมันจะทำให้มันอายุมากกว่าจะทำให้มันอายุประมาณ10เดือนถึง12เดือนขึ้นถ้าปลูกตุลาเดือนนี้ปีนี้เราไปขุดตุลาปีหน้ามันก็อายุ12เดือนพอดีอะค่ะนึกออกไหมคะดังนั้นอายุมันจะยาวนานขึ้นมันจะได้ไม่ต้องเว้นไม่ต้องเว้นมากแต่ถ้าเราปลูกมันเดือนพฤษภาแล้วก็พฤษภาก็ไปขุดอีกทีก็กุมภามีนาอย่างเงี้ยค่ะมันก็อายุมันก็จะไม่ได้มากไงอายุมันจะไม่ครบ12เดือนค่ะมันก็เลยคนส่วนใหญ่ก็เลยแนะนำปลูกมันข้ามแล้งเพื่อให้อายุมันยืดขึ้นแต่ถ้าเรายืดออกไปเป็นปี6เดือนค่อยขุดแบบนี้มันก็จะต้นทุนมันก็จะในการขุดรีเทิร์นของเงินในการขายท่อนพันกลับมามันก็จะลำบากนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเราจะปลูก8เดือนก็ได้อยู่นะคะปลูกพฤษภาก็ไปขุดประมาณเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาขุดกุมภาก็ยังได้10เดือนอยู่กุมภามีนา
รียมดินเมษาพฤษภาก็ปลูกอีกรอบอ่ะก็จะได้ประมาณ10เดือนก็โอเคค่ะแต่ว่าถ้าคนที่ปลูกตุลามันก็จะได้มากกว่า12เดือนบางสายพันธุ์เนี่ยหัวจะแน่นน้ำหนักจะดีช่างแล้วหนักมือมากก็อายุประมาณ 12-13 เดือนนี่กำลังดีเลยนะคะแต่ถ้าเลือกปลูกมันขุดเร็วก็ภาษิตศาสตร์50 ต่อมานะคะระยะของมันสำปะหลังอันนี้มาดูที่ระยะของมันสำปะหลังนะก็คือถ้าทำรุ่นหญ้าแล้วในอายุ 30-45 วันในการให้ปุ๋ยถามว่าเราควรจะเร่งการเจริญเติบโตในช่วงไหนปริมแนะนำเลยนะคะมันสำปะหลังถ้าจะดูแลแล้วให้ผลผลิตดีคุณต้องดูแลในระยะ 1-3 เดือนคือ 1-3 เดือนถ้าเปรียบเหมือนเด็กก็วัยกำลังกินกำลังนอนวัยกำลังโตค่ะถ้าเราจะพ่นปุ๋ยหรือว่าเราจะให้ปุ๋ยเนี่ยก็คือแนะนำเลยพ่นทุกเดือนเลยในระยะ 1-3 เดือนถ้าเราดูแลในระยะนี้ดีนะคะหัวจะดกหัวจะดกรากก็จะกลายเป็นหัวได้ดีขึ้นหัวจะดกน้ำหนักจะดีแล้วมันสามได้3เดือนบางคนขุดดูเนี่ยโหแบบว่าหัวโตมากเลยนะคะ2เดือนถ้าเราเขี่ยดีๆบางคนเนี่ยหัวมันสำปะหลังเท่าปากกาแล้วอะดังนั้นแล้วนะคะถ้าจะดูแลมันสำปะหลังในช่วงไหนปริมแนะนำเลยว่า 1-3 เดือนเนี่ยควรจะดูแลเป็นอย่างดีต้องมีการทำรุ่นหญ้ามีการฉีดปุ๋ยบำรุงต้นให้เขานะคะแล้วก็มันสำปะหลังจะเริ่มลงหัวโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นตามหลักวิชาการเลยก็คือมันจะเริ่มระยะในเรื่องของการสร้างหัวก็คือ 3-6 เดือนแต่บางสายพันธุ์2เดือนครึ่งอย่างที่ปิมบอกหรือว่า2เดือนในหัวมันก็จะเท่าปลายนิ้วก้อยแล้วนะคะดูที่สายพันธุ์ด้วยนะคะระยะของการสะสมแป้งหรือว่าการลงหัวสะสมอาหารของมันสำปะหลังโดยทั่วไปเลยนะคะอยู่ที่มันอายุ 3-6 เดือนดังนั้นถ้าเราจะบำรุงต้นก็บำรุงระยะ 1-3 เดือนหลังจาก3เดือนขึ้นไปเราก็บำรุงหัวเพราะว่าอยู่ในระยะของการสะสมแป้งหรือการสร้างหัวนั่นเองถ้าเราจะระเบิดหัวมันสำปะหลังในการให้ปุ๋ยที่ปริมแนะนำไปก็ให้สามารถฉีดพ่นในช่วง3เดือนขึ้นไปนะคะแต่มันยังมีกรณีนี้อีกนะคะการปลูกมันข้ามแล้งตุลาพฤศจิกาธันวา3เดือนนี้มันแล้งอะพอ3เดือนนี้มันแล้งต้นมันก็แคะมันก็เล็กนิดเดียวนะคะบางคน3เดือนแล้วยังไม่ถึงเอวเลยนะคะปลูกมันข้ามแล้งอ่ะเราก็สามารถให้ปุ๋ยเร่งต้นหรือว่าเร่งการเจริญเติบโตในระยะนี้ก็ได้จะไปฉีดพ่นในเดือนที่4เดือนที่5ก็ได้ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะไม่ได้ผิดกระบวนการแต่ประการใดแล้วก็พอถึงเวลาเราบำรุงต้นได้แล้วเดือนที่6เราจะพ่นปุ๋ยระเบิดหัวมันสำปะหลังก็ได้ดังนั้นแล้วเนี่ยให้เราดูที่สภาพโครงสร้างหรือมันสำปะหลังหน้างานเป็นหลักไม่ใช่ยึดหลักวิชาการนะคะคือถ้าเราปลูกมันข้ามแล้งเนี่ยมันของบางคนถ้าไม่ขาดน้ำข้ามแล้งก็จริงนะคะมัน3เดือนเขาเนี่ยท่วมหัวแล้วนะสูงมากกว่าเมตรนึงแล้วนะถึงคอแล้วอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยเขาสามารถระเบิดหัวมันสำปะหลังได้เลยตอนมันอายุ3เดือนหรือ4เดือนมันก็จะทำให้หัวโตหัวขยายขนาดแต่ถ้ามันเรา3เดือนยังเล็กอยู่จะไประเบิดหัวมันสำปะหลังนั้นก็ต้องดูก่อนนะคะดังนั้นทุกคนที่โทรมาสั่งซื้อปุ๋ยระเบิดหัวมันสำปะหลังจากกรีมก็เลยต้องมีการคุยกันทุกรอบนะคะว่ามันของพี่โตมากน้อยแค่ไหนอย่างไรปรับตามหน้างานนะคะไม่ใช่ทุกอย่างยึดวิชาการเป๊ะๆดังนั้นแล้วเนี่ยให้เราหมั่นสำรวจในแปลงของเรานะคะว่าสภาพเป็นแบบไหนเราจะได้ให้ปุ๋ยให้คำแนะนำได้ถูกต้องนั่นเองนะคะโอเคแล้วก็นี่ปิมให้ดูนะคะอันนี้เป็นลักษณะเป็นลักษณะปวดเยอะเริ่มเหนื่อยแล้วอันนี้เป็นลักษณะของการตัดแบ่งแปลงตัดแบ่งแปลงเนี่ยในระยะ100คูณ400เมตรก็จะมีถนนหลักเข้าไปนะคะเห็นไหมคะถนนตรงนี้มันก็เป็นแค่เว้นระยะไว้แค่นั้นเองค่ะอันนี้แปลงนี้ประมาณ 2,000 ไร่นะคะก็จะมีการตัดถนนเนี่ยค่ะทำลักษณะแบบนี้แหละทีนี้เวลาเราขนท่อนพันเวลาเอาคนงานขนปุ๋ยไปก็ใส่ท้ายรถกระบะมันก็จะเข้าดูแลได้ทั่วถึงนั่นเองนะคะการตัดแบ่งแปลงแล้วเนี่ยก็คือการยกร่องพร้อมใส่ปุ๋ยรองพื้นนะคะตัวนี้จะเป็นร่องเดี่ยวเห็นไหมคะยกร่องเรายกร่องค่อนข้างจะสูงแล้วก็ใหญ่ด้วยนะคะบางคนนี่ยกร่องโอ้ปริมเห็นแล้วปริมแบบโอ้สงสารหัวมันสำปะหลังนะคะยกร่องแหลมๆแล้วก็ปลูกมันสำปะหลังลงไปบนปลายดินแหลมๆนั้นยังคิดอยู่ว่าถ้าฝนมาชะล้างไปทีนี้หัวมันสำปะหลังจะไปอยู่ตรงไหนวะนะคะดังนั้นแล้วยกร่องมันสำปะหลังพยายามยกร่องให้ใหญ่แล้วก็มีพื้นที่ในการแทงหัวให้มากนะคะเราตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปักให้ตรงลงไปเศษ1/3
มันก็จะทำให้มันสำปะหลังได้ผลผลิตดีแล้วก็พื้นที่รอบข้างของเขาเนี่ยเราจำไว้เสมอเลยนี่เราปักท่อนพันลงไปพื้นที่รอบข้างตรงนี้คือพื้นที่สำหรับในการแทงหัวของมันสำปะหลังนะคะถ้าเราเหลือพื้นที่ดินข้างๆไว้ให้เขาแทงหัวนิดเดียวผลผลิตมันก็ไม่ได้นะคะดังนั้นถ้ายกร่องก็พยายามทำร่องให้ใหญ่แล้วก็ปรับโครงสร้างของดินให้มีความร่วนสุยให้มากเนาะอันนี้เป็นภาพที่ปิ่มนำมาให้ดูอันนี้ก็คือเป็นการใส่ปุ๋ยนะคะอันนี้มันจะมีอุปกรณ์ที่ติดตั้งไปกับรถซึ่งอุปกรณ์พวกนี้มันก็มีขายทั่วไปตามร้านอุปกรณ์การเกษตรนะคะนี่ปริมไม่ได้ขายนะถังปุ๋ยปริมโชว์ให้ดูว่าการให้ปุ๋ยรองพื้นก็คือเราไม่จำเป็นต้องหว่านเราก็ให้แบบนี้ไปได้เลยค่ะเวลาเราจ้างรถไถมันก็จะมีพวกที่เขาแบบติดตั้งถังปุ๋ยแล้วก็ใส่ลงไปมันก็จะเม็ดปุ๋ยมันก็จะออกมาตามไอ้นี่ค่ะเนี่ยเราจะมีงวงช้างอยู่มันจะโรยลงตามร่องพอดีนะคะนี่ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่ได้ผลแล้วทีนี้เรามาดูร่องเดี่ยวกับร่องคู่บ้างนะคะระยะร่องเดี่ยวอันนี้ที่ปริมทำมันเป็นข้อมูลเก่าคือเมื่อสมัย5ปีที่แล้วรถมันยังไม่มีคันเล็กอะค่ะมันมีแต่รถแบบว่าคันใหญ่ๆที่เป็นรถไถนาเดินตามเอาลงไปทำรุ่นปริมก็จำเป็นต้องเหลือพื้นที่ทำรุ่นไว้ที่ประมาณเมตร20แต่ถ้าทุกวันนี้เว้นไว้สักเมตรหนึ่งก็โอเคค่ะทำรุ่นหญ้าได้นะคะแต่ว่าถ้าเห็นนะคะการยกร่องคู่มันเหมือนกับว่าในหนึ่งร่องเนี่ยในหนึ่งร่องมันก็จะมีอยู่เป็นหลุมๆอยู่อันนี้คือเวลาเราปลูกอันนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ว่าเวลาที่เราปลูกท่อนพันธุ์ไปแล้วอะค่ะเราจะเห็นว่าร่องคู่มันมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูนะคะการยกร่องคู่ก็เหมาะกับที่ดินเชิงเขาหรือลาดเอียงเพื่อเป็นการกักเก็บปุ๋ยเป็นการกักเก็บทางน้ำไม่ให้ดินโดนน้ำพัดพาไปแล้วเวลาเราใส่ปุ๋ยอะค่ะมันน้ำมันจะได้ไม่พัดปุ๋ยหนีนั่นเองนะคะนี้เหมาะกับพื้นที่ลาดเอียงหรือว่าที่เราเรียกว่าเนินเต่านั่นเองนะคะทั้งสองอย่างความสูงของร่องต้องไม่น้อยกว่า50เซนนะคะมีคำถามว่าคุณปริมร่องควรจะยกสูงเท่าไหร่สำหรับปริมทุกครั้งถ้าปลูกมันสำปะหลังร่องต้องไม่ต่ำกว่า50เซนนะคะไม่งั้นพื้นที่แทงหัวมันน้อยอย่างที่ปริมบอกอะสงสารมันไปปลูกตั้งอยู่บนปลายยอดเขาเอเวอเรสต์พอเวลามันแทงหัวออกมาแทบไม่มีพื้นที่ให้มันแทงหัวเลยนะคะทีนี้วิธีการคำนวณท่อนพันธุ์หลายคนนะคะถามปริมว่าผมควรจะซื้อท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเท่าไหร่ถ้าผมมีไร่เท่านั้นเท่านี้วันนี้ปริมก็เลยเอาสูตรคำนวณมาให้ดูเลยนะคะดูนะคะ1ไร่เนี่ยเรามีขนาดนะคะ40คูณ40เมตรก็คือเท่ากับ1ไร่ดังนั้นคำนวณตามที่ปริมแนะนำนะปริมยกตัวอย่างให้ฟังถ้าเราปลูกถี่กว่านั้นหรือห่างกว่านั้นเราก็ปรับเอานะคะถ้าเรามีระยะห่างเนอะเรามีระยะห่าง100คูณ100ก็คือ100เซนน่ะปลูกห่างกันก็คือระหว่างต้น100เซนระหว่างแถว100เซนเราก็จะได้จำนวนต้นน่ะก็คือ40ต้นแล้วได้จำนวนแถวอ่ะ40แถวเราก็หักท้ายแปลงหัวแปลงออกนะคะจะมีเหลือพื้นที่ในการปลูกมันสำปะหลังอยู่ประมาณ 1,521 ต้นนึกออกใช่ไหมคะเพราะว่าไร่นึงอ่ะมันมี40เมตรถ้าแถวหนึ่งเรามาคำนวณว่าถ้าเราปลูกห่างกัน100เมตรเนี่ยเราจะได้กี่แถวเราก็ได้เท่ากับ40แถวเพราะว่ามัน40เมตรห่างกัน100เซนก็ได้40แถวต้นก็เหมือนกันนะคะต้นถ้าปลูกห่างกันน่ะ100เซนติเมตรปักลงไปต้นนึงเราก็จะเท่ากับ40ต้นก็เอา40ต้นคูณ40แถวเราจะคำนวณได้เท่ากับต้นท่อนพันไม่ใช่เรียกต้นแล้วทีนี้เราก็เรียกว่าท่อนพันมันสำปะหลังที่ตัดสับแล้วอ่ะยาว25เซนน่ะเราจะใช้ทั้งหมดอยู่ 1,521 ต้นนะคะ21ท่อนดีกว่าพอพูดถึงต้นทุกคนก็อาจจะไปนึกถึงต้นมันสำปะหลังที่ยาวๆที่เราซื้อมาเป็นต้นน่ะไม่ค่ะอันนี้เอาเป็นท่อนเนาะเราจะปลูกได้ที่ 1,521 ท่อนนั่นเองนะคะแล้วก็ที่แนะนำก่อนหน้านั้นก็คือห่างระหว่างต้นเมตรหนึ่งห่างระหว่างแถวเมตร20มันก็จะได้เท่ากับ40ต้นมี33แถวเราก็จะได้ไร่หนึ่งเราจะปลูกได้ต้นมันสำปะหลังอยู่ที่ 1,248 ต้นนะคะเห็นไหมคะพอคำนวณออกหรือยังดังนั้นแล้วเนี่ย เวลาเราซื้อท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเนาะเราก็ดูว่าท่อนพันธุ์ที่เราซื้อมามันมีขนาดยาวแค่ไหนสมมติว่าเราซื้อท่อนพันธุ์มันสำปะหลังมายาวเมตร50เราตัดหัวตัดท้ายอ่ะเราถือซะว่าเราเหลือไว้สักเมตร20ก็แล้วกันค่ะเมตร20ถ้าเราตัดเดี๋ยวคำนวณก่อนเมตร20ถ้าเราตัด25เซน120หาร20หาร .25 เราก็จะได้อยู่ที่เท่าไหร่วะเมตร20หาร25ก็จะได้ท่อนพันธุ์ที่ประมาณ4ท่อน
ที่ตัดออกไปแล้วเนาะได้4ท่อนได้4ท่อนถ้าเราจะปลูกทั้งหมด 1,000 สมมุตินะคะปริมเดาไปตีไป 1,500 ต้นแล้วกันก็หาร4หาร4ปริมต้องซื้อท่อนพันทั้งหมด375ต้นต้นยาวๆนั่นเองอันนี้คือวิธีการคำนวณ นะคะถ้าตามไม่ทันเดี๋ยวหลังไมค์มาเดี๋ยวสอนวิธีการคำนวณงั้นเราจะคำนวณได้เลยว่าถ้าเรามีพื้นที่5ไร่10ไร่เราควรจะซื้อต้นพันธุ์มันสำปะหลังเท่าไหร่เผื่อเหลือเผื่อขาดแล้วเป๊ะแน่นอนคำนวณตามสูตรที่ปริมให้ไปนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่คำนวณให้มาดูนะคะอันนี้การปลูกมันสำปะหลังแบบร่องเดียวนะคะอันนี้เป็นภาพที่ปริมไปปลูกมันสำปะหลังที่พม่านะคะเห็นมั้ยก็ทำร่องใหญ่วิธีการอันเนี้ยเป็นการปลูกมันสำปะหลังตรงนี้นี่เป็นตรงนี้เป็นร่องคู่เนี่ยอันนี้เป็นร่องคู่นะคะอันนี้ก็คือเป็นร่องคู่ที่อันนี้คือตอนที่เราถ่ายภาพนั้นเป็นอันเดียวกันกับที่รถถ่ายเรายกร่องนะคะสังเกตว่าต้นมันสำปะหลังจะขึ้นไปอยู่ในแถวอ่ะมันก็จะมีร่องซ้อนอยู่ข้างในแล้วเวลาเราให้ปุ๋ยเราให้เข้าไปกลางร่องค่ะมันจะได้กักเก็บปุ๋ยแล้วก็สามารถที่จะฉีดพ่นได้ทั่วถึงนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการใส่ปุ๋ยแล้วทำรุ่นหญ้าครั้งที่2ตัวนี้เราทำตอนมันสำปะหลังอายุ30วันนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเป็นภาพทำมันก็ต้องทำจริงจังนะคะถึงจะได้ผลถ้าทำแบบให้เทวดาเลี้ยงนี่จะหวังผลผลิตสูงมันก็ลำบากอยู่นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำจริงจังแค่ไหนได้ผลผลิตมากน้อยอย่างไรทั้งหมดล้วนอยู่ที่เรานะคะอันนี้นี่ไงรถที่ปริมพูดถึงนะคะอันนี้ก็จะมีรถเล็กๆแบบนี้ไม่บอกดีกว่าว่ายี่ห้ออะไรไม่อยากช่วยโฆษณาแต่ปริมมองว่ารถแบบนี้มันก็เริ่มเข้ามีบทบาทสำหรับการปลูกพืชมาช่วยทุ่นแรงในการที่เราจะหว่านปุ๋ยทำให้ได้ผลผลิตดีขึ้นนะคะเอารถไถกลางร่องเลยมันสำปะหลังภาพล่างนี่อายุ45วัน30 45วันเราก็เอารถไถลงไปทำรุ่นได้เลยนะคะอันนี้เป็นการให้ปุ๋ยทางใบมันสำปะหลังอายุ 15-30 วันสามารถฉีดพ่นปุ๋ยทางใบได้เลยนะคะการพ่นปุ๋ยทางใบจะทำให้มันสำปะหลังโตเร็วหนีหญ้าแล้วที่สำคัญเนี่ย เวลาที่เราพ่นไปเนี่ยมันจะเตรียมความพร้อมสำหรับรากกลายเป็นหัวได้ดีขึ้นนะคะนี่คือพ่นได้เลยนะคะตัวนี้นี่อันนี้ก็มันสำปะหลังประมาณ 4-5 เดือนแล้วก็ให้ปุ๋ยทางใบได้เช่นกันนะคะอันนี้อ่ะมาดูนี่เป็นภาพรวมของการทำแปลงทดลองแบบร่องคู่นะคะอันนี้ร่องคู่จากที่เห็นสังเกตเห็นไหมคะว่าในหนึ่งร่องมันจะใหญ่มากแล้วบนร่องมันจะมีมันสำปะหลังอยู่ข้างบนร่องเลยนะคะจริงๆตอนที่ปริมทำแปลงทดลองตัวนี้จริงๆจะต้องขยายออกมาอีกนะคะก็คือด้านข้างมันเหลือพื้นที่น้อยเกินไปมันทำให้มันสำปะหลังแทงเข้าไปตรงกลางแต่ว่าด้านข้างหัวมันก็ออกไม่ได้รอบดังนั้นก็แก้ปัญหานะคะเวลาลูกค้าถ้าจะทำร่องคู่ก็คือขยับต้นมันสำปะหลังให้เข้าไปข้างในเยอะกว่านี้แล้วเหลือพื้นที่ด้านข้างไม่น้อยกว่า30เซนหรือ40เซนค่ะเพื่อให้มันสำปะหลังสามารถมีพื้นที่ในการแทงหัวได้มากขึ้นและนอกเหนือจากนั้นเวลาเราปลูกร่องคู่เราต้องทำการซิกแซกสลับฟันปลานะคะอย่าปลูกตรงกันปลูกซิกแซกอะค่ะนึกภาพออกอยู่เนาะสลับฟันปลาเป็นวงแบบนี้ค่ะมันจะทำให้พื้นที่ในการแทงหัวมันมากขึ้นแล้วมันก็สานสานกันไปได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอันนี้ปริมชอบนะการปลูกร่องคู่แต่ว่าบางทีคนขับรถไถไม่ชำนาญอาจจะไม่รู้จักการทำร่องคู่ก็ลองดูค่ะไม่ยากเลยรถไถเขาขาไปเหยียบครึ่งนึงขากลับมาก็ขึ้นค่อมแล้วก็ไถกลบกลับมามันก็จะกลายเป็นร่องคู่นะคะอันนี้ถ้าคุยกับคนปลูกรถไถเขาเอ้ยคนขับรถไถคนปลูกรถไถคุยกับคนขับรถไถเขาจะทราบวิธีการทำร่องคู่นะคะแล้วก็วิธีการหว่านปุ๋ยของเป็นเมื่อหว่านเข้ากลางร่องเลยนะคะอย่างที่เห็นในภาพนะคะเนี่ยก็คือแปลงร่องคู่คือทั้งหมดที่ปริมนำมาบรรยายนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนี่คือทำมาเองหมดแล้วนะคะเพราะว่าเราเป็นบริษัทที่จำหน่ายปุ๋ยบางครั้งเนี่ยขายปุ๋ยอย่างเดียวมันไม่ได้ผลผลิตถ้าลูกค้าอยู่ไม่ได้ผลผลิตไม่ได้ฟาร์มเกษตรก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นแล้วเราจำเป็นต้องเรียนรู้จริงแล้วก็วิธีการปฏิบัติจริงแล้วนำความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาบอกกล่าวลูกค้าของฟาร์มเกษตรนะคะว่าวิธีการทำเป็นแบบนี้คือที่ปริมบรรยายได้นี่คือปริมทำของจริงมาหมดแล้วนะคะสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ปริมแยกออกว่าตัวไหนเป็นพันธุ์อะไรแล้วปลูกแบบไหนมีข้อดีอย่างไรคือเราทำมาหมดแล้วดังนั้นฟาร์มเกษตรนี่ไม่ใช่องค์กรที่แค่ว่าเป็นบริษัทขายปุ๋ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราคือผู้
ผู้ที่ขายปุ๋ยควบคู่กับการให้ความรู้เพราะเรามองว่าถ้าลูกค้าปลูกแล้วได้ผลผลิตดีใช้ปุ๋ยถูกต้องเขาย่อมมีตังมีเงินกลับมาซื้อปุ๋ยของฟาร์มเกษตรนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วสิ่งที่ปริมพูดไปล้วนเป็นสิ่งที่ทำจริงแล้วก็ให้ลูกค้าฟาร์มเกษตรเชื่อมั่นได้นะคะว่าเราทำจริงเนาะอันนี้ภาพที่เราทำให้ดูมาดูนะคะโรคของมันสำปะหลังที่น่ากลัวนะคะตอนนี้ก็กำลังระบาดอยู่นะตัวนี้ก็คือเพลี้ยแป้งและแมลงบี่ขาวที่สำคัญนะเพลี้ยแป้งเนี่ยเวลาระบาดมันไปเร็วมากยอดจะหงิกใบจะขูดต้นจะไม่โตหัวก็จะไม่มีเลยค่ะหัวก็จะเล็กนิดเดียวเนี่ยเพลี้ยแป้งมันจะระบาดช่วงนี้จริงๆช่วงนี้ถ้าเป็นปีอื่นมันก็มีหน้าฝนแล้วล่ะแต่ว่าเผอิญว่าปีนี้ฝนก็มาช้าหน่อยมิถุนาและฝนยังไม่ตกเลยบางช่วงนะคะมันก็จะมีพวกเพลี้ยระบาดแล้วก็เพลี้ยระบาดเนี่ยมันจะระบาดช่วงแล้งอบอ้าวที่สำคัญนะตัวแมลงหวีขาวเพื่อนๆรู้ไหมว่าแมลงหวีขาวเนี่ยเป็นพาหะนำพาโรคไวรัสใบด่างในมันสำปะหลังซึ่งไวรัสใบด่างถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมันแก้ไม่ได้มันไม่หายมันต้องทำลายทิ้งทั้งแปลงเลยนะคะกรมวิชาการเกษตรก็ปวดหัวมากเลยกับไวรัสใบด่างเนี่ยถ้าเป็นแล้วได้ถึงกับต้องเผาทำลายทิ้งเลยดังนั้นเราทำได้อย่างเดียวนะคะก็คือเราจะต้องป้องกันแมลงหวี่ขาวแล้วต้องบำรุงตัวมันสำปะหลังของเราให้แข็งแรงนะคะซึ่งตัวเนี้ยที่ปริมแนะนำก็จะเป็นตัว FK1 กับมาคาจะเป็นสารอัลคาลอยด์กำจัดพวกเพลี้ยและแมลงหวี่ขาวนั่นเองนะคะแต่อย่ารอให้มันเป็นไวรัสใบด่างก่อนค่อยมาแก้มันจะยากนะคะดังนั้นแล้วช่วงนี้ถ้าเราสังเกตแปลงแล้วมันเริ่มระบาดมีเพลี้ยมีแมลงหวี่ขาวนะรีบเอาไปพ่นเลยนะคะ FK1 กับมาคานั่นเองนะคะ2ตัวนี้ซึ่งโรคเพลี้ยแป้งเนี่ยถ้ามันเป็นแล้วมันก็หนังเหนียวอ่ะคือขึ้นชื่อว่าเพลี้ยแป้งแล้วนึกออกมั้ยคะว่าตัวของมันน่ะมันจะมีตัวเมือกเยื่อขาวๆหุ้มอยู่เต็มไปหมดเลยฉีดยาเข้าไปบางทีมันไม่โดนตัวมันด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าตัวมาคาที่ปริมแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้มันจะอาศัยในเรื่องของการสร้างน้ำมันไว้ที่ผิวใบพืชทีนี้พอพวกแมลงเพลี้ยพวกนี้มาสูดดมเป็นน้ำมันมันจะหายใจไม่ออกแล้วมันก็ปวดแสบปวดร้อนถ้าตัวยาโดนตัวมันโดยตรงมันก็จะไปออกจากแปลงเราในที่สุดนะคะแต่มันไม่ใช่สารเคมีที่แบบโดนตัวตกมาตายอะไรอย่างนี้นะตัวมาคาจะเป็นเรื่องของสกัดสารสกัดน้ำมันจากพืชหรือสารอัลคาลอยด์ค่ะเอามาช่วยไล่พวกแมลงหวี่ขาวแล้วก็เพลี้ยทำให้มันหายใจไม่ออกปิดกั้นทางเดินหายใจของพวกเพลี้ยนั่นเองนะคะเดี๋ยวพิมแนะนำในช่วงหลังๆแล้วกันเนาะอันนี้ก็คือพวกเพลี้ยแป้งและแมลงหวี่ขาวนะคะแล้วก็การป้องกันวิธีการป้องกันนะคะก็คืองดการปลูกข้ามแล้งยาวนานปลูกข้ามแล้งยาวนานอย่างเช่นเมื่อสักครู่ที่บอกว่าปลูกแล้งก็ตุลาพฤศจิกาธันวาถ้ามันแล้งมากก็ควรจะฉีดป้องกันไว้นะคะเพราะว่ามันจะมาช่วงหน้าแล้งถ้าฝนเข้าดุๆมันจะไม่ค่อยมีเพลี้ยแป้งค่ะมันจะมีฝนมาสลับร้อนแห้งแล้งเนี่ยมันจะลงสวนเราพึ่มเลยนะคะแล้วก็ควรจะมีการไถดินซึ่งวิธีการนี้ปริมแนะนำไปแล้วว่าควรจะมีการไถดินเนี่ยตากดินทิ้งไว้อะอย่างน้อยประมาณ14วันนะคะเพื่อป้องกันโรคและพวกแมลงศัตรูพืชต่างๆการไถดินตากเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้สารพัดอย่างจริงๆนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยอยากให้เพื่อนๆที่ทำการเกษตรอย่าละเลยในเรื่องของการทำรุ่นหญ้าโดยการไถดินตากนอกจากที่จะกำจัดหญ้าได้แล้วเนี่ยมันยังสามารถช่วยป้องกันโรคใบไหม้แล้วก็พวกแมลงที่ฝังอยู่พร้อมที่จะมาทำลายแปลงเราได้อย่างพวกเพลี้ยแป้งพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่างก็คือสามารถแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อทำท่อนพันธุ์ให้สะอาดตัวนี้ของเราก็จะมีกู๊ดโซกนะคะที่เป็นตัวแนะนำสามารถแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังได้ทั้งในปลูกข้ามแล้งแล้วก็ในช่วงหน้าฝนแช่ได้เลยนะคะปรับโครงสร้างของดินให้มีความแข็งแรงอย่างที่บอกถ้าพืชไม่แข็งแรงโครงสร้างดินไม่ดีมันก็จะทำให้เกิดโรคระบาดอ่อนแอเต็มไปหมดเลยดังนั้นนะคะเราอย่าให้แต่พวกธาตุหลัก NPK เราต้องให้พวกธาตุเสริมให้ครบซึ่งในเรื่องของธาตุเสริมเดี๋ยวปริมจะทำคลิปอธิบายความสำคัญของธาตุอาหารแต่ละตัวให้ฟังติดตามได้ในเพจของฟาร์มเกษตรเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวปริมจะมาเล่าให้ฟังลงลึกเลยว่าธาตุแต่ละธาตุนี่มันมีความสำคัญอย่างไรแล้วมันจำเป็นต่อพืชทำให้ถ้าขาดอาการแบบนี้มันขาดธาตุอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาฟังกันนะคะในคลิปต่อไปแล้วกันเนาะแล้วก็หากเพลี้ยเริ่มลงแปลงระยะ 1-6 เดือนเนี่ยจะต้องหักและทำลายทิ้งเลยนะคะเพราะไม่งั้นก็คือมันจะมีปัญหาก็คือมันจะอยู่ในแปลงถึงเวลาเนี่ยเวลาเราปลูกใหม่มันก็จะวนกลับมาอีกแล้วก็ท่อนพันธุ์นั้นน่ะห้าม
ต้นที่มันติดหรือแปลงนั้นที่มันติดห้ามนำไปเป็นท่อนพันต่อนะคะไม่งั้นมันจะแพร่เชื้อไปทุกๆปีแล้วมันก็จะลามไปไวมากเลยนะคะแล้วก็ตัวหากพบการระบาดในเดือนที่8ก็เก็บเกี่ยวเลยแล้วก็นำท่อนพันทำลายทิ้งเผาไฟนอกแปลงนะคะอย่าเอาไปเป็นท่อนพันปลูกใหม่เป็นอันขาดนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของโรคเพลี้ยและแมลงหวีขาวสินค้าที่ใช้ตัวนี้ก็คือมาคานะคะสารอัลคาลอยด์กำจัดเพลี้ยนั่นเองนะคะต่อไปโรคใบไหม้จากในภาพตัวนี้เป็นโรคราน้ำค้างนะคะจะมีอาการฉ่ำถ้าเราเรียกกันทั่วไปก็คือราน้ำค้างคือผิวใบมันสำปะหลังจะฉ่ำแล้วก็เน่าแล้วก็บางทีไม่ได้เป็นแค่ที่ใบนะคะเป็นที่โคนแล้วก็เป็นที่ตัวตากิ่งอะค่ะเวลามันจะแตกออกมามันจะหลุดออกไปเลยไอ้พวกนี้เกิดจากเชื้อบักเตอรีนะคะจะมีแผลสีน้ำตาลเป็นเหลี่ยมๆแล้วก็จะมีแผลลักษณะฉ่ำมันไม่ได้แห้งไปเลยอะการป้องกันก็อย่างที่บอกนะคะการถ่ายเลือดเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ตัวนี้ควรจะมีการกำจัดวัชพืชในแปลงให้เรียบร้อยแล้วก็มีการตากแดดปุ๋ยที่เราใช้พวกปุ๋ยคอกนะคะควรจะมีการตากแดดพร้อมกับไถพรวนตอนผ่าน7อะค่ะถ้าจะหว่านพวกปุ๋ยคอกก็ไถพรวนไปกับผ่าน7ตากแดดให้เรียบร้อยด้วยเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่มันติดมากับพวกมูลสัตว์ต่างๆที่เราใช้นะคะตัวไอ้โรคใบไหม้นี้นะคะตัวที่แนะนำพวกนี้มันจะพบในช่วงที่อากาศเย็นฝนตกสลับร้อนแห้งแล้งนึกออกใช่ไหมคะถ้าไม่มีฝนตกเลยอะมันก็จะเป็นเพลี้ยแต่ถ้ามีฝนตกกลางคืนจะเย็นหน่อยแล้วก็ตกกลางวันมาจะร้อนอบอ้าวเนี่ยโรคใบไหม้นี้ระบาดทันทีซึ่งตอนนี้พืชหลายพืชเลยนะคะเกิดปัญหากับโรคนี้ไม่ได้เป็นเฉพาะมันสำปะหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวพริกมะเขือที่เราปลูกอยู่เป็นโรคใบไหม้พวกนี้ค่อนข้างมากเลยเพราะว่าพอมีฝนแล้วฝนมันก็หยุดแล้วอากาศกลางคืนก็เย็นแล้วก็กลางวันก็แดดแรงมากดังนั้นเนี่ยโรคใบไหม้ตัวเนี้ยเป็นกันเยอะนะคะช่วงนี้ถ้าโครงสร้างดินไม่ดีพืชอ่อนแอเผลอๆมันลงทั้งแปลงนี้ก็เสียหายระบาดหนักมากนะคะตรงนี้สินค้าที่แนะนำก็จะเป็นตัว IS สารอินทรีย์ยับยั้งเชื้อราตัวเดียวกันกับพวกราสนิมแล้วก็ราน้ำค้างนั่นเองนะคะอันนี้อาการก็คือใบไหม้เหมือนโดนไฟลนเลยแหละแห้งกรอบเลยนะคะไอ้พวกนี้ก็คือโรคใบไหม้ที่สำคัญไอ้ตัวนี้นะคะนอกจากเพลี้ยแป้งแล้วมันยังมีตัวไรแดงไรแดงเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราไม่สังเกตเราจะไม่รู้เลยว่ามีไรแดงนะคะไอ้เจ้าตัวเพลี้ยแป้งเนี่ยมันยังเกาะอยู่บนปลายยอดแล้วเวลาเรามองเราก็จะเห็นตัวเพลี้ยขาวๆอ่ะเกาะอยู่ที่ปลายยอดมันสำปะหลังเราเลยแต่อีตัวไรแดงนี่มันซ่อนเก่งมากค่ะถ้าเราไม่พลิกดูที่ใต้ใบอ่ะเราจะไม่เห็นเลยนะคะว่ามีไรแดงอยู่แต่ว่าพอเรามองไปในไร่มันสำปะหลังเรามันจะแดงทั้งเวิ้งเลยมันจะเหลืองจะว่าใบไหม้ก็ไม่ใช่นะคะมันจะมีอาการใบแดงๆกระดำกระด่างอย่างเงี้ยเหมือนที่ในภาพนี่แหละพวกนี้คือไรแดงนะคะหรือว่าเราเรียกอย่างนึงว่าเพลี้ยไฟดังนั้นแล้วนะคะตัวนี้ก็ใช้มาคาฉีดพ่นกับ FK1 ป้องกันได้นะคะนี่คือโรคของตัวที่เกิดกับมันสำปะหลังทีนี้นะคะจากทั้งหมดที่พูดไปปิ่นขออนุญาตแนะนำสินค้านะคะตัวน้ำยาแช่ท่อนพันมันสำปะหลังตัวนี้กู๊ดโซกนะคะอย่างที่บอกว่าป้องกันโรคและแมลงแล้วก็กระตุ้นการส่งเสริมการแตกรากแล้วก็เป็นการสะสมอาหารในท่อนพันด้วยนะคะป้องกันการโรคที่ติดต่อมากับท่อนพันกู๊ดโซกตัวนี้นะคะสามารถใช้แช่ท่อนพันมันสำปะหลังสามารถใช้แช่เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์หญ้าที่เราจะปลูกได้นะคะทำให้อัตราการงอกดีบางทีเนี่ยช่วงเวลาในการปลูกมันสำปะหลังถ้าเราโชคดีปลูกเสร็จปุ๊บฝนมาพอดีความชื้นก็เกี่ยวข้องนะคะแต่ว่าการแช่ท่อนพันเนี่ยมันจะช่วยทำให้สะสมอาหารแล้วก็ทนแรงได้มากขึ้นนั่นเองนะคะน้ำยาแช่ท่อนพันกู๊ดโซกตัวนี้ราคาขวดนึง430 บาทใช้ได้ที่5ไร่นะคะแล้วก็ตัวนี้คือปุ๋ยรองพื้นที่แนะนำตัววันเดอร์เขียวอย่างที่ปิ่นแจ้งว่าถ้าเราจะยกล่องปลูกแล้วเราอยากจะดูแลแบบไม่ต้องใส่ปุ๋ยหลายช่วงก็แนะนำเป็นปุ๋ยรองพื้นตัวนี้นะคะรองพื้นด้วยตัววันเดอร์เขียวตัวนี้ไร่ละกระสอบนะคะแล้วต่อไปที่เหลือเราก็ฉีดพ่นทางใบอย่างเดียวมันก็งามมากแล้วค่ะตัวนี้เวลาท่อนพันมันสำปะหลังแตกใบออกมาเวลาเราปลูกไปแล้วเนี่ยยอดมันจะอวบเขียวเลยนะคะตัวนี้ตัววันเดอร์เขียวนะคะราคาตัวนี้ก็เช็คกันก่อนนะคะราคามันไม่นิ่งมันก็จะเหวี่ยงแต่ก็เหวี่ยงไม่มากค่ะถ้าจะสั่งซื้อก็โทรเช็คราคากันได้นะคะที่ปริ้นได้ตัวนี้ค่ะ FK1
เป็นปุ๋ยธาตุหลักธาตุเสริมพร้อมสารจับใบในกล่องเดียวกัน NPK มีครบมีสารจับใบแล้วก็มีธาตุเสริมที่จำเป็นอยู่ในกล่องเดียวกันเปิดกล่องออกมาจะเจออยู่2ถุงนะคะธาตุหลัก1ถุงธาตุเสริมและสารจับใบอีก1ถุงตัว FK ใช้ฉีดพ่นมันสำปะหลังได้ตั้งแต่อายุ15วันขึ้นไปจนถึง3เดือนหรือ4เดือนหรือ5เดือนหรือมันสำปะหลังที่ต้องการเร่งการเจริญเติบโตนะคะพ่นยังไงก็เขียวพ่นไปเถอะค่ะ7วันก็เห็นผลเลยมันแตกยอดแตกใบขึ้นมาใหม่นะคะตัว FK1 เนี่ยจะใช้ในเรื่องของเร่งการเจริญเติบโตทำให้พืชแข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญถ้าต้นพืชแข็งแรงมันจะมีภูมิต้านทานโรคทั้งพวกโรคที่เกิดจากแอนแทกโนสพวกโรคใบไหม้แล้วก็พวกไรแดงพวกนี้นะคะถ้าดินดีโครงสร้างดีพืชแข็งแรงโรคจะไม่ค่อยถามหา FK1 กล่องนึงราคา890บาทใช้พ่นได้ที่5ไร่นะคะต่อมานะคะที่พูดถึงคือตัวนี้แหละ FK 3C ปุ๋ยระเบิดหัวมันสำปะหลังนะคะมีลูกค้าโทรมาหาปริมอยากจะสั่งตัวนี้เยอะมากแต่ว่าปริมขออนุญาตบอกเลยว่าถ้ามันสำปะหลังพี่ต้นเท่าเข่าปริมจะไม่ขาย FK 3C ให้เด็ดขาดนะคะเพราะอะไร FK 3C ฉีดแล้วมันจะไม่เขียวมันเป็นปุ๋ยระเบิดหัวมันสำปะหลังที่มีไนโตรเจนเพียงแค่ 5% แต่มันจะช่วยให้มันสำปะหลังขยายหัวขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้น้ำหนักและเปอร์เซ็นต์แป้งสูงมันจะใช้ได้ผลดีก็ต่อเมื่อต้นมันสำปะหลังของเราสมบูรณ์หรือไม่ก็คือโตเพียงพอที่จะดึงหัวได้นั่นเองนะคะถ้าต้นของมันของเรายังแคระยังเล็กอยู่ต่อให้มัน5เดือน6เดือนแล้วพิมแนะนำให้เอา FK1 ไปใช้ FK3C จะได้ผลมากถ้าต้นเราโตดีเจริญเติบโตดีแล้วกลัวมันจะบ้าใบหรือมันขึ้นต้นมากเกินไปนะคะเพียงขั้นฉีด FK3C ลงไปหัวจะโตมากนะคะมันสำปะหลังเวลาโดนปุ๋ย FK 3C เนี่ยใบล่างจะเริ่มเหลืองไม่ได้เหลืองเกิดจากอะไรนะคะมันเริ่มสะสมหัวมันเก็บอาหารไว้ที่หัวมันสำปะหลังมันจะขยายขนาดขึ้นพืชมันก็อยากมีชีวิตรอดมันก็เลยต้องทำการทิ้งใบล่างใบล่างมันจะเริ่มเหลืองนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเนี่ย FK 3C เป็นปุ๋ยบำรุงหัวถ้าเอาไปฉีดแล้วจะนั่งรอให้มันแตกยอดให้มันเขียวบอกคุณพิมพ์ปุ๋ยไม่ดีเลยไม่เห็นเขียวเลยนี่ไม่ได้นะคะว่ากันแบบนั้นไม่ได้นะคะ FK 3C จะรอดูตอนขุดเลยนะคะหัวจะโตเปอร์เซ็นต์แท้จะสูงหรือว่าพ่นไปแล้ว 1-2 ครั้งเนี่ยเราเขี่ยๆดูหัวก็ได้ว่าขนาดมันขยายมั้ยมันเป็นอย่างไรนะคะ FK 3C เป็นปุ๋ยระเบิดหัวมันสำปะหลังฉีดได้ตั้งแต่มันสัมปะหลังอายุ3เดือนขึ้นไปนะคะหรือบางคนอยากจะไปขุด8เดือน9เดือนก็พ่นเลยทุกเดือนนะคะ5เดือน6เดือนเพราะกล่องนึงมัน950บาทกล่องนึงใช้ได้5ไร่เนี่ยนะคะประหยัดกว่านะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบการบรรยายหรือว่าจบการแลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่องของวิธีการปลูกมันสัมปะหลังแต่เพียงเท่านี้นะคะอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมการปลูกมันสำปะหลังโทรหาปริม0905928614หรือจะไลน์ก็ได้ค่ะไลน์หาปริมสะดวกเมื่อไหร่เราก็ตอบกันนะคะแอดไลน์ ID มาเลยฟาร์มเกษตรนะคะเป็นภาษาอังกฤษฟาร์มเกษตรหรือไม่ง่ายๆนะคะทักแชทที่เพจถ้าทักแชทที่เพจก็จะมีทีมงานเราคอยให้ความรู้แล้วก็คอยตอบคำถามถ้าสนใจสั่งซื้อสินค้าก็สามารถสั่งซื้อได้ทั้งโทรศัพท์โดยตรงสั่งทางไลน์สั่งทางเพจฟาร์มเกษตรหรือจะสั่งผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะคะ fkx.asia นอกเหนือจากนั้นถ้าใครอยากจะสั่งซื้อผ่าน Lazada ของเราก็มีบริการให้สั่งซื้อผ่าน Lazada ได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะพริมขออนุญาตจบเพียงแค่นี้แล้วเดี๋ยวพริมขออนุญาตไปเคลียร์โทรศัพท์ที่เข้ามาก่อนขอบคุณมากๆนะคะสำหรับลูกค้าฟาร์มเกษตรถ้าสงสัยตรงไหนมีเรื่องอะไรอยากจะสอบถามปริมนะคะยังไงก็เราพูดคุยกันทางเพจได้หรือไม่ก็แอดไลน์ปริมมาได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ